بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบกับบรรดามุสลิมมุสลิมาที่ได้มาร่วมงานวันวิทยุดารุสลามทุกท่านนะครับช่วงเวลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการอภิปราย เรื่องของศาสนานะครับเราได้มีหัวข้อไว้แล้วนะครับหัวข้อนั้นก็คือหัวข้อจริงไหมว่าใกล้วันกิยามะห์เขาใช้คำว่าวันสิ้นโลกผมใช้ทับศัพท์เป็นภาษาอาหรับนะครับเพราะว่าพอพูดว่าวันกิยามะห์นี่เด็กฟารูอีนก็รู้แหละนะครับอาจารย์ที่จะมาคุยกันวันนี้ก็มีอาจารย์มูริดนะครับอาจารย์ยูซุฟขึ้นมาแล้วอาจารย์ยูซุฟครับอาจารย์อับดุลลอฮ์เรียนเชิญครับแล้วก็อาจารย์พุทธีขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับบนเวทีนะครับเพราะว่าวันนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนี่กำลังจะมาฟังว่าท่านจะมีมุมมองอย่างไรที่บอกว่ามันจริงหรือที่เขาพูดกันว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วคำพูดนี้พูดกันมานานมากเลยถ้าเราจะถามว่านานขนาดไหนนานตั้งแต่สมัยท่านนบีเนี่ยแหละก็พูดกันถึงเรื่องว่าวันกิยามะห์นะครับแต่เวลานี้ก็ผ่านในยุคของท่านนบีมา 1,400 กว่าปีแล้วก็ยังไม่เกิดวันกิยามะห์หรือว่ามีอาลามะห์มีเครื่องหมายของวันกิยามะห์เราก็จะมาคุยกันนะครับอาจารย์ครบยังครับอาจารย์มูริดนะครับอาจารย์พุทธีนะครับขอเชิญบนเวทีนะครับอาจารย์ยูซุฟอยู่ข้างผมนี่ผมก็ใจว่าจะเอาก่อนสินะครับเนี่ยแม่เดี๋ยวเราคุยกันแบบมากันเองนะครับครับเราพอเราพูดถึงตรงนี้นะครับว่าใกล้วันกิยามะนะครับเราก็ย้อนนึกถึงพวกมุชริกีนนะครับพวกกาฟิรีนในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์มาอาริจท่านเคยอ่านไหมครับในซูเราะห์มาอาริจนี่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงบอกว่าบรรดาผมย้อนนิดนะครับเอาเป็นภาษาไทยเลยก่อนก็ได้นะบรรดามาลาอิกะท่านฟังให้ดีนะบรรดามาลาอิกะและก็ยิบรีลนั้นจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ในวันหนึ่งหมายถึงในวันกิยามะห์วันกิยามะห์นั้นกำหนดของมันเท่ากับ 50,000 ปีหมายความว่ากำหนด1วันในวันอาคิเราะห์วันโลกหน้า1วันในวันโลกหน้านั้นเท่ากับดุนยาคอมซีนะอัลฟะซานะตะอัลฟะซานะนั่นก็คือ 50,000 ปีนั่นนะตกลงว่าวันหนึ่งของวันกิยามะห์นั้นเท่ากับดุนยาของเรานั้น 50,000 ปีแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าอินนะฮุมยะเราะนะฮูบะอีดาวะนะรอฮูกอรีบาพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงพวกมุชริกีนนะครับคิดว่าการลงโทษในวันกิยามะห์นั้นบะอีดันมันยังไกลจากพวกเขามากแต่อัลลอฮ์กล่าวว่าเราได้เห็นว่ามันใกล้แล้วนะเห็นว่ามันใกล้นะครับที่อัลลอฮ์กล่าวเช่นนี้นี่เราก็สามารถที่จะทราบได้ว่าโอ้วันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้เราเข้ามานะครับตั้งแต่ในยุคที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่าลืมจะให้ขมวดไว้ตรงนี้ว่าวันกิยามะห์นั้นนะวันโลกหน้านั้นหรือว่าวันอาคิเราะห์นั้น1วันเท่ากับดุนยา 50,000 ปีตามที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานทีนี้ผมจะ
ให้อาจารย์ยูซุปนะครับอาจารย์ยูซุปก่อนนะครับเพราะว่าท่านขึ้นมาก่อนนะครับให้อาจารย์ยูซุปว่าบรรยายได้ว่าอะไรใกล้วันกิยามะแล้วหรือยังเนี่ยขอเชิญเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องถามคนข้างล่างก่อนว่าสบายดีไหมไม่เห็นได้ยินเลยสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นใจดีใจนะครับที่คนที่มานั่งตรงนี้แล้วยังมีโอกาสได้พูดคำว่าอัลฮัมดุลิลละรีบพูดนะเพราะไม่แน่กลับไปบ้านอาจจะไม่ได้พูดแล้วก็ได้ให้กี่นาทีครับท่านหัวหน้า20ครับแล้วก็ลงเลยใช่ไหมผมเอาตาม20นาทีฉะนั้นชีวิตของพวกเราพี่น้องเรามีโอกาสทำอะไรรีบทำอย่ารอวันพุ่งอิบนุอุมัรบอกกับพวกเราไว้นะครับนะอิบนุอุมัรบอกว่าอิซาอัสบะฮตะฟาลาตันตาซิริลมาซาเมื่อยามเช้ามาถึงอย่ารอให้ถึงเย็นนั่นหมายความว่าอย่าผัดวันประกันทุ่งอย่างคืนนี้สมมุติเราว่าเราฟังเรื่องว่าคืนเนี้ยอยากจะละหมาตะฮัจญุดไม่ต้องรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแน่เอาคืนนี้เลยอย่ารอพรุ่งนี้ฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราก็คือผัดวันประกันทุ่งอยากเอาหน้าเดี๋ยวมีตังค์แล้วมึงรวยเมื่อไหร่จะทำบุญอย่าเพิ่งรอรวยเอาไอ้ตอนจนๆนี่แหละตอนขี้เหนียวนี่แหละไอตอนที่ตังมีน้อยนี่แหละลองทำดูฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วอย่าปล่อยให้หลุดลอยนะครับคนทุกคนตอนนี้มีหน้าที่เป็นสามีทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดอย่าไปถึงวันที่ภรรยาจากเราไปแล้วอัลลอฮ์วันนั้นนะทำสิ่งนี้ก็ดีภรรยาก็เหมือนกันมีโอกาสที่จะทำความดีกับสามีรีบทำอย่ารอให้ถึงวันที่มันสายไปแล้วสัญญาณวันกิยามะห์พี่น้องครับถ้าจะถามว่ามันใกล้จริงไหมมันก็ใกล้แต่มันไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่เพราะสัญญาณใหญ่ยังไม่มาเลยคือปัญหาเรื่องสัญญาณวันกิยามะฮ์ว่ามันใกล้หรือยังวันกิยามะฮ์ใกล้หรือยังคำตอบเนี่ยพี่น้องจริงๆแล้วมันไม่มีผลอะไรกับเราเลยเรื่องวันกิยามะฮ์มันไม่มีผลมันมีผลที่สุดก็คือหลังตายของเรานี่เพราะวันกิยามะฮ์ถ้าเกิดจริงๆพี่น้องสติแตกพี่น้องรู้ไหมถ้าวันกิยามะฮ์มันเกิดเนี่ยสติของเราจะแตกแต่ก่อนที่มันจะเกิดนบีอีซาต้องลงมาดัจญาลต้องออกมายะจูต้องมีแล้วนบีอีซาจะเป็นคนปราบดัจญาลเองแล้วมันยังมีโอ้โหเหตุการณ์อีกเยอะแยะพี่น้องจนกระทั่งว่าหาคนจนไม่เจอน่ะไม่รู้จะเอาซะกาตให้ใครหันไปทางไหนหาคนจนไม่เจอไม่รู้จะเอาซะกาตให้ใครโอ้ยังอีกนานถ้าพูดถึงนะอีกนานปัญหาเนี่ยถ้าเรามาเจาะเรื่องวันกิยามะฮ์มันใกล้หรือยังมันคำตอบนิดเดียวเองก็คือไม่รู้แล้วก็ผมว่านะในความรู้สึกของผมเนี่ยยังอีกนานมากพี่น้องเพราะมันยังต้องมีอะไรอีกเยอะเพราะถ้าสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเราคงไม่ได้ทันเห็นหรอก
ไม่ทันเห็นหรอกวันกิยามะห์น่ะเดี๋ยวผมจะอ่านซูเราะห์วากิอะห์ให้ฟังอัลลอฮ์บอกอีซาวะกออาติลวากิอะห์เมื่อวันกิยามะห์มันเกิดขึ้นน่ะไลซาลิวักอติฮากาซิบะไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกเอามาแล้วหรอนี่วันกิยามะห์แล้วหรอไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ใช่คอฟีดอตุรอฟีอะห์มีกลุ่มหนึ่งต่ำต้อยอีกกลุ่มหนึ่งสูงเขามีเกียรติแล้วก็ยังบอกต่อไปอีกว่าอิซารุจจติลอัรดุรจาภูเขาจะแตกกระจายกระจายแบบไหนล่ะวาบุสตาตินยีบาลูแผ่นดินจะไหวก่อนวาบุสตาตินยีบาลูบัสซาภูเขาก็จะแตกกระจายหมดเลยฟากานัตฮาบาอัมมุมบัสซาแล้วมันจะกลายเป็นผุยผงไปเลยภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเป็นเสาเข็มนะวันจีบาลาเอาตาดามันเป็นเสาเข็มไม่ให้แผ่นดินเนี่ยมันไหวแต่วันนั้นผมเชื่อว่าพวกเราคงอยู่ไม่ทันหรอกแต่ปัญหาที่ผมอยากสื่อกับพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเราตายวันนี้เรามีอะไรกลับไปเสนอกับอัลลอฮ์ถ้าตายวันนี้เรามีอะไรไปเสนอกับอัลลอฮ์กลุ่มหนึ่งกลับไปพบอัลลอฮ์ไม่มีผลงานดีๆเลยไม่มีเลยอีกกลุ่มหนึ่งไปพบกับอัลลอฮ์มีผลงานดีทั้งนั้นเลยและเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยแบบไหนบางทีดุนยาทำความดีไว้เยอะทำความดีไว้เยอะแต่ไอ้ความดีมันเกิดไปมีริยะอวดอ้างพี่น้องสามอย่างที่น่ากลัวตะกับบรยิงยะโสริยะชอบจะให้คนเห็นโชว์คนอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เรียกริยะซุมอะซุมอะก็คือใครชมเรามั่งวะใครบอกว่าบ้านเราสวยมั่งวะใครบอกว่าโอ้โหขับรถเบนซ์มากรึมเนี่ยนี่เขาเรียกซุมอะอยากจะได้ยินมาจากคำว่าสามีอะแปลว่าซุมอะก็คืออยากจะได้ยินใครชมเราโอ้โหแต่งตัวสวยจังนะอัลลอฮ์ใส่แหวนเพชรสวยจังเนี่ยอยากจะได้ยินแบบเนี้ยเขาเรียกซุมอะแล้วก็ถ้าริยะล่ะริยะก็คือทำอะไรก็อยากจะโชว์คนนั้นโชว์คนนี้ริยะมาจากรออาแปลว่าให้คนอื่นได้เห็นตะกับบทก็แสดงการหยิ่งยะโสหมายความว่ามองคนอื่นต่ำหมดแล้วว่าได้เป็นท่านสอสอหน่อยเป็นผู้ว่าหน่อยแม่นั่งฝีขึ้นจักรแร้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยที่น่ากลัวคราวนี้พวกเรามีแบบนั้นหรือเปล่านึกนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วผลงานของเรามันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันกลายเป็นฝุ่นเลยมีในกุรอานเล่าให้ฟังพี่น้องครับความดีของเราเนี่ยถ้าเราทำความดีกับใครเนี่ยนบีบอกให้รีบลืมสิ่งหนึ่งก็คือทำความดีให้รีบลืมว่าเราทำกับใครแต่สิ่งที่ต้องจำตลอดเวลาก็คือนึกถึงอัลลอฮ์คนเนี่ยพี่น้องเวลาเราเคยทำความดีกับใครไว้เนี่ยเวลาเขาไม่ดีกับเราเราเคยช่วยเหลือมันดูสิดูตอนนี้ดูมันดูมันนี่เนี่ยอันตรายไม่เหลืออะไรเลยนะครับวันกิยามะห์ไม่เหลือเลยแล้วยิ่งช่วยเหลือใครแล้วไปพูดให้เขาช้ำใจอีกอัลลอฮ์เปรียบเทียบยังไงรู้ไหมพี่น้องเหมือนกับหินที่มันใสๆและความดีของเราเนี่ยเหมือนกับฝุ่นที่มันไปจับหินใสๆเวลาฝนมาปุ๊บมันก็ละลายหายไปหมดเลยฉะนั้นเราลองดูสิครับว่าความดีของเราเวลาทำกับใครเนี่ยสู่เราเนี่ยนะเราเคยให้ตั้งเยอะเรามางานไม่ต้อนรับเราเลยเฮ้ยกูไม่ให้มันแล้วหมดเลยที่ทำมาฮะบี้เลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าวันกิยามะห์มันเกิดน่ะ
คือถ้าตายแล้วเนี่ยมีอะไรไปโชว์กับอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมคนเราเนี่ยมันอยู่ที่บั้นปลายนี่เองว่าเราจะเป็นคนที่ฮุสนุนคอติมะหรือเปล่าตายแล้วเป็นคนดีได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าเหตุการณ์ที่เราฟังมาใช่ไหมชายคนหนึ่งฆ่าคนร้อยศพแต่วันที่เขากลับตัวเขาอยากจะเป็นคนดีบาทหลวงแนะไปให้เดินไปนะไปยังตำบลหนึ่งซึ่งตำบลนั้นเขามีแต่คนดีๆทำความดีกันชายคนนี้ออกเดินไปพี่น้องยังไม่ทันถึงตำบลนั้นเลยตายก่อนนบีบอกชายคนเนี้ยได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนหนึ่งที่นางขายบริการทางเพศเป็นผู้หญิงโสเภณีนางแค่เห็นสุนัขวิ่งรอบบ่อเองนางถอดรองเท้าไปตักน้ำให้สุนัขกินน่ะนางตายนางได้เข้าสวรรค์แต่เราอย่าทำแบบนี้นะอันนั้นนบียกกรณีศึกษาแม่เดี๋ยวกลับไปกูซื้อหมาตัวนึงมึงไอ้เสร็จกูแน่กูเลี้ยงมันเลยไม่ต้องเอาน้ำให้มันกินหรอกตรงนี้นบีกำลังสื่อให้เรารู้ว่าคนเนี่ยเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้มันมีความดีสักอย่างให้มีความดีสักอย่างพี่น้องอาจจะฟังมาบ่อยครั้งเรื่องตะวัซุนคนหนึ่งทำความดีกับแม่วันที่เขาติดอยู่ในถ้ำเขาเอาความดีที่เขาเคยเอานมให้แม่ก่อนลูกเมียน่ะพี่น้องมียังมากินก่อนภรรยายังไม่กินลูกยังไม่กินกระทั่งร้องแง่แง่แต่ให้มะกินก่อนเรามียังหรือว่ามะมะนั่นนะของอยู่ในครัวพวกมึงกินนะอย่าเหลือไว้โต๊ะมึงมั่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ลูกก็กินจนหมดแต่ชายคนนี้เนี่ยเขามีความดีที่เขาไม่ยอมให้ลูกเมียดื่มนมเอานมให้แม่ดื่มก่อนวันที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำเขาเอาความดีอันนี้อ้างกับโออัลลอฮ์ถ้าหากความดีที่ฉันทำกับมะฉันมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์นะขอให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องชายอีกคนหนึ่งมีลูกหนี้มาไม่มีตังจ่ายต้องมาถ่ายตัวด้วยกับการเสียตัววันหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยขึ้นค่อมผู้หญิงแล้วเตรียมเผด็จศึกจานอับดุลลอฮ์ปล่อยไหมผู้หญิงคนนี้พูดคำว่าอิตตะกิลละกลัวอัลลอฮ์นะคำเดียวเป็นคำเดียวที่พลิกผันชีวิตของคนนี้เลยอะคำว่าอิตตะกิลละเนี่ยกลัวอัลลอฮ์นะฉะนั้นบางครั้งการบรรยายนะพี่น้องให้มันฟังยันหูแตกมันไม่เอายังไงมันก็ไม่เอาอะชายคนนี้ขึ้นค่อมจะข่มจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงบอกอิตตะกิลละกลัวอัลลอฮ์นะพระเลยออกเลยวันหนึ่งเหมือนกันที่เข้าไปติดถ้ำเอาความดีตรงเนี้ยอ้างกับอัลลอฮ์หินเลื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ลูกน้องก็มาอยู่วันหนึ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยมันกลับไปมันทิ้งแพะไว้ตัวหนึ่งสองตัวพี่น้องมันไม่ได้เอาไปแต่การมีอามานะของเจ้านายดูแลแพะแกะของมันจนกระทั่งออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยนี่ความเป็นอามานะถ้าพวกเราล่ะมีบ้านเช่าแม่มันลืมมีดเสร็จกูแล้วมึงกูกำลังขาดพอดีเลยในครัวนี่เขาลืมแพะไว้และแพะนี่มันนานมันหายไปอ่ะและแพะมันก็ออกลูกออกหลานเต็มหมดเลยเจ้านายต้องดูแลให้เพราะอามานะวันหนึ่งมันกลับมามาถามแพะมันเจ้านายบอกเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเป็นฝูงอ่ะมันก็ใจดำจริงๆมันก็ขนแพะไปหมดเลยแทนที่มันจะเอาตัวเดียวไอ้ที่เหลือเจ้านายบอกของเองหมดเลยมันก็กวาดไปสราบเลยวันหนึ่งเจ้านายก็อ้างกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ถ้าไอ้ตรงเนี่ยที่ฉันดูแลไอ้แพะแกะของลูกน้องที่มันจากไปแล้วเนี่ยมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ขอให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องฉะนั้นวันเนี้ยเรามานั่งตรงนี้เนี่ยลองถามสิครับถ้าวันหนึ่งเราไปเขมร
แล้วรถตายมีตะวัสซุนมั้ยจะเอาอะไรดีวะโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากคืนนั้นฉันไปดารุสสลามถ้ามันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์นะขอให้รถสตาร์ทติดอัลลอฮ์ง่ายเหลือเกินเดินมาดารุสสลามนั่นชีวิตของพวกเราพี่น้องสัญญาณวันกิยามะหรือวันกิยามะมันใกล้แล้วหรือยังเนี่ยยังอีกนานกว่าดัจญาลจะออกมายะอูจมะอูจนบีอีซาจะต้องลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็มาสอนบนคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกว่าจะตะโอ้โหอีกนานแต่สัญญาณเล็กสี่พี่น้องมันมาแล้วสัญญาณเล็กหนึ่งในนั้นก็คือถ้าหญิงออกลูกมาเป็นนายนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเนี้ยพี่น้องรู้ไหมลูกมันใหญ่กับพ่อแม่ไปแล้วยิ่งลูกทำงานได้ทำงานได้นะมะนี่มันชี้เลยมะอย่าเยอะนะมะอย่าเยอะแม่นี่พูดอะไรไม่ได้เลยพูดปั๊บมันจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์ล่ะมันรู้สึกรำคาญแต่ไอตอนที่มันเกิดมาเท้าเท่าฝาหอยอ่ะมันไม่จำไงมะคือฮีโร่มันยังกลัวผีให้นอนคนเดียวก็นอนไม่ได้มะต้องอยู่ด้วยแต่เวลาโตหน่อยพี่น้องดูคำสั่งนี่มันสั่งพ่อแม่ได้นี่ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นซีนาจะเกลือนนี่สัญญาเล็กพี่น้องไปดูดิผมขึ้นเครื่องบินไปเมื่อวานไปภูเก็ตไปภูเก็ตไปบรรยายกรรมลาแล้วก็กลับมาวันนี้กลับมาเนี่ยพี่น้องวันเนี้ยผมนี่โอ้โหสุดเลยลงเครื่องบินเสร็จบรรยายคลอง19ไปก็ไม่ถูกมั่วไปเลยไปจนถึงบรรยายเสร็จยันอัสรนั่งคุยอีกกลับมาแล้วก็มานี่แหละตบวันครึ่งแล้วเราไม่กล้าไปทักใครฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวเราตายก่อนวันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมขึ้นเครื่องบินฝรั่งมันจุ๊บกันไอเราก็นั่งข้างมันเครื่องบินขึ้นมันจับมือกันแน่นเลยไอเราจะไปจับใครก็ไม่ได้เวลาเครื่องบินลงพื้นได้ปุ๊บมันจุ๊บอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็อีกข้างแล้วก็มันนุ่งกางเกงนะขาสั้นไอเราก็อัลลอฮ์ให้มันขาวนักวะไอ้มองตรงๆก็ไม่ได้ใส่หมวกเดี๋ยวเขาว่าพระแขกเราก็อัลลอฮ์ต้องหลับอยู่เงี้ยแล้วหลับก็กลัวน้ำลายจะไหลโอ้ทรมานมากไม่มีอะไรเท่านี้แล้วหลับก็นี่มาละอัลลอฮ์ก็กลัวน้ำลายไหลแล้วมึงเอ้ยใส่หมวกด้วยน้ำลายไหลใครถ่ายรูปลงละมดฉะนั้นวันนี้ดูดิซีนามันเกินน่ะไม่มีใครห้ามใครได้ละจูบกันออกรายกงรายการไม่มีอะไรมุสลิมะนะครับพี่น้องรู้ไหมมุสลิมเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแสดงบทรักที่นอกสนนนี่ไม่ได้นะครับไปเดินห้างทำหอมแก้มภรรยาน่ะบาปนะครับบาปเอาเมียฉันล่ะนี่แหละเขาเรียกหอมไม่รู้จักที่ก็บาปเหมือนกันไปหาในห้างแหละเดินไปรักไหนขอจุ๊บทีนึงสิบาปไหมบาปฉะนั้นวันนี้เรื่องของวันกิยามะห์พี่น้องคือเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ท่านอื่นกันแล้วกันแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าที่น่ากลัวคือตายก่อนวันกิยามะห์เพราะเราจะต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วเวลาไปเนี่ยผลงานมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมยังกลัวเลยพี่น้องมีคนอาจารย์อยากตายอยากตายไหมไม่เอาถามว่าทำไมไม่อยากตายล่ะรู้ว่าตายแล้วโดนแน่แล้วอาจารย์ความดียังไม่เยอะอีกเหรอยังอีกมันยังมีอะไรอีกเยอะฉะนั้นวันนี้เร่งทำความดีกันดีกว่าเร่งทำความดีเนี่ยพี่น้อง
สัญญาณวันกิยามะอีกหนึ่งอย่างคนไม่มีความรู้ต่อปัญหาศาสนาผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรืออะไรนะนี่พี่น้องบางทีต่อปัญหาศาสนากันคิดกันเองยกกรณีศึกษาพี่น้องรู้ไหมตอนเนี้ยกำลังระบาดคนที่ละหมาดนั่งเก้าอี้เดินมาจากบ้านได้พี่น้องแต่เวลามาถึงสุเราหยิบเก้าอี้มาอันหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรละหมาดซอเหรอละหมาดซอเหรอนะเดี๋ยวว่าอัสลามเดินกลับบ้านได้แล้วสูตรการละหมาดต้องยืนถ้ายืนไม่ไหวค่อยนั่งนี่ยังไม่ได้ลองยืนเลยมาถึงกูก็เอาเก้าอี้ไปนั่งแล้วใครบอกซ้อน่ะนี่ไงแล้วถ้าตัวอิหม่ามรู้แล้วไม่บอกอิหม่ามรับอีกเพราะมีชายคนหนึ่งเป็นฤาษีดวงมหานบีท่านนบีครับถามเรื่องละหมาดนบีบอกไงซอลลีกออีมันเจ้าจงยืนนะละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยยืนฟาอิลลัมตัสตะติยะถ้าหากว่าเจ้าไม่มีความสามารถยืนได้แล้วฟาอยู่ลูซันเอากูอูดันจงนั่งฟาอิลลัมตัสตะติยะถ้านั่งไม่ไหวนั่งไม่ได้เลยอาลาจัมเบนให้ละหมาดในท่าที่นอนตะแคงนี่เดินได้ยืนก็ได้แต่รู้สึกมันเข่าไม่ค่อยจะดีมาก็ไปหาเก้าอี้มาเลยแล้วอัลลอฮุอักบัรอันเนี้ยสูตรใครนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเรียนแล้วก็สัญญาณวันกิยามะมันก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งไม่รู้และแต่ตอบศาสนาไม่มีปัญหาได้เฮ้ยเขาว่าได้กล้าตอบได้ยังไงนี่แหละพี่น้องถึงต้องเรียนนะครับแค่เรื่องละหมาดเองแค่เรื่องละหมาดเองอะดูสิเรายังรู้กันไม่หมดไอ้ที่นบีบอกให้นั่งน่ะมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อนและจะนอนตะแคงต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อนผมเห็นนี่เดินมานี่เดินนั่งขับมอเตอร์ไซค์มาบางคนมาเดินเข้าสุเหร่ามาได้พักเดียวไปเอาเก้าอี้มานั่งละอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็สลามเสร็จก็เดินออกกันไปละมันเอาสูตรไหนอ่ะพี่น้องรู้ไหมเรื่องศาสนาเรื่องละหมาดเรื่องอาบน้ำละหมาดนบีไม่ยอมเลยนะครับมีชายคนหนึ่งมาอาบมาละหมาดที่ส้นเท้าอาบน้ำละหมาดมามีรอยเท่าเหรียญบาทแล้วกันมันยังไม่เปียกนบีให้กลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็มาละหมาดอีกนี่แค่นิดเดียวน่าจะยอมนะนี่แหละพี่น้องเวลาเราถึงว่าต้องไปฟังศาสนาไปฟังเพื่อเตรียมความพร้อมตัวเราว่าถ้าฉันจะต้องตายถึงบ้านเนี่ยฉันจะทำยังไงฉันจะมีอะไรไปเสนอกับอัลลอฮ์ฉันจะไปตอบกับมังกัดนากิดที่อยู่ในหลุมศพยังไงนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับ20นาทีเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยคำนึงถึงถ้าเราตายจะเอาอะไรไปเสนอกับอัลลอฮ์วันกิยามะมันใกล้หรือยังมันยังอีกนานน่ะเพราะว่าที่ผมบอกอีกนานเนี่ยเพราะสัญญาณใหญ่มันยังไม่มาแล้วก็พวกเราเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกตามอาดะห์นะคงไม่เจอหรอกครับเพราะโอ้โหมันนี่รุ่นไหนแล้วเนี่ยตอยออายุเท่าไหร่แล้วตอยอเท่าไหร่อาจารย์ดูล้อนี่70แล้วอยู่ไม่นานแล้วนะครับฉะนั้นพวกเราคงไม่ทันหรอกแต่สิ่งที่เป็นห่วงนะครับที่นบีเป็นห่วงพวกเราเนี่ยกลัวว่าพวกเรากลับไปหาอัลลอฮ์แล้วไม่มีอะไรมันไม่มีเสบียงไปเลยไปถึงและไอ้เสบียงที่เตรียมไปก็เป็นเสบียงไงเสบียงที่เคยริยะไว ริยะก็คือโอ้อวดคนไว้เนี่ยมีอีกคนนึงมีคนโทรมาหาผมอาจารย์เนี่ยฉันเอาแก้วไว้ในตู้เอาเครื่องลายคามไว้ในตู้เขาบอกบาปเขาบอกเนี่ยริยะเขาบอกท่านครูว่าพูดเนี่ยต้องคิดด้วยนะครับคำว่าริยะน่ะแปลว่าเจตนาจะอวดคน
แต่ถ้าเราชอบของสวยของงามเขาไม่เรียกริยะงั้นบ้านโต๊ะครัวอย่าทาสีนะปลูกซะทรงสเปนทรงโมเดิร์นก็ปลูกไม่ได้แล้วสินี่ไปเอากับเรื่องแก้วอยู่ในตู้แล้วบ้านโต๊ะครัวอยู่กระต๊อบกันได้แล้วจะต้องไม่ต้องริยะฉะนั้นมันมีชายคนหนึ่งซอฮาบะคนหนึ่งก็ถามนบีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบอกว่าท่านรอซูลฉันเป็นคนชอบของสวยของงามล่ะฉันเนี่ยชอบของสวยของงามนบีบอกว่านั่นแหละถ้าเจ้ารักสวยรักงามจริงอัลลอฮ์ก็สวยงามและอัลลอฮ์ก็รักของสวยงามด้วยฉะนั้นในบ้านเราจะตกแต่งอะไรเรามองแล้วเราชื่นใจไม่บาปเราชอบสวยงามถ้าหากว่าเอาเครื่องลายคามวางในตู้บาปบ้านทาสีก็บาปจะทาทำไมอ่ะถามเลยสิทาทำไมรถปล่อยมันผุไปไม่ต้องไปขับแล้วรถเบนซ์โตครัวฉะนั้นมันต้องถามในใจด้วยว่าเอาแก้วลายคามวางในตู้เดี๋ยวเธอมึงอาจารย์อับดุลลอฮ์มาเนี่ยจะต้องชมว่าบ้านฉันสวยเอออย่างเงี้ยเรียกริยะแต่ไอ้ใจเราอัลลอฮ์โอ้โหสวยเว้ยมองแล้วสบายตาเราชอบของสวยอยู่แล้วไม่ได้เจ็ดฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะครับไม่ใช่เหมาไปหมดว่าบ้านไหนมีแก้วสวยๆวางในตู้บาปต้องเอาม่านมาปิดเวลาแขกมาเดี๋ยวผมเห็นบ้านใครมั่งไม่ทาสีลองบอกสิมีไหมบ้านไหนไม่ทาสีลองบอกผมสิมีบ้านไหนไม่อยากสวยถ้าอย่างนั้นมันก็บาปกันหมดแล้วนี่นี่ก็บาปทาสีหน่อยก็เฮ้ยเนี่ยมึงทาสีทำไมนบีสอนเลยให้ทาสีมันไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าคนคนเนี่ยรักสวยรักงามหรือเปล่าคำว่าริยะเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในใจว่าเจตนาจะโชว์คนอื่นถ้าเจตนาจะโชว์คนอื่นอันนั้นถึงจะเป็นริยะถ้าตราบใดเราชอบของสวยเราไม่ได้คิดเราก็ชอบของสวยไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกริยะหรอกครับอันนั้นต้องแยกให้ออกไม่งั้นเรามีอะไรสวยไม่ได้เลยซื้อหมวกมาไม่ต้องแล้วใส่มันขึ้นร้านนั่นแหละเดินมาจะได้เป็นสมถะซาฮิดดุนยาเสื้อมาไปมันเก่าๆไปไม่ต้องอะไรแล้วมันไม่ใช่นะครับเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องการตอบปัญหาผมเองไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับแต่ผมเองก็พยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่นบีสอนมันมีไหมในสมัยนบีที่ซอฮาบะแต่งตัวสวยๆงามๆแล้วมาบอกกับนบีก็มีแล้วบอกนบีด้วยฉันรักสวยงามนบีบอกดีแล้วดีแล้วเพราะอัลลอฮ์สวยงามและอัลลอฮ์ก็รักของสวยงามด้วยฉะนั้นคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมั่นคงในอีมานแล้วอย่าหยุดการที่จะไปฟังศาสนานะถึงแม้ว่ามันจะเรื่องเดิมๆก็ตามฟังเพื่อเป็นบารักัตฟังเพื่อขัดเกลาตัวเองผมเองพี่น้องเคยสอนคนเรื่องละหมาดสุนัตกอบลียะบะดียะแต่ตัวเองอะทำบ้างทิ้งบ้างพี่น้องรู้ไหมมีอยู่วันหนึ่งผมเตาบัตตัวตั้งแต่วันนั้นเลยมีโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งอาจารย์ฉันละหมาดสุนัตกอบลียะบะดียะเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยพี่น้องผมไม่กล้าทิ้งเลยตอนก่อนๆก็รอกันสุฮดก่อนสุฮดสองใช่ไหมไม่ค่อยได้ทำอะละหมาดสุฮดเสร็จแล้วก่อนละหมาดสุนัตหลังสุฮดไปละไอ้มักกะเร็บบางทีละหมาดมักกะเร็บทีสุนัตหลังมักกะเร็บไม่เอาแล้วเขาเชิญบรรยายรอสลามอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นรถแต่ผมไปสะดุดกับโต๊ะแก่ๆเองพี่น้องโอ้โหกูแพ้โต๊ะได้ยังไงวะเนี่ยตั้งปฏิญาณเลยมึงไอ้โต๊ะเจอกับกูหน่อยเถอะนึกในใจเนี่ยกูไม่ยอมแพ้แล้วดูโต๊ะบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เคยทิ้งละหมาดเลยและโต๊ะดังบอกอีกอาจารย์ตะฮัจญุดฉันมาทำทุกคืนบาปไหมผมไม่คุยแล้วไก่โต๊ะนี่โต๊ะเล่นบอกว่าตะฮัจญุดทุกคืนไม่เคยทิ้งเลยบาปไหมถามมาโต๊ะแค่นี้นะฉันไปแล้วเพราะตะฮัจญุดฉันไม่ได้ตื่นซุบฮ์ยัง8โมงเลยครับเชิญอาจารย์เลยครับก็ฟังอาจารย์ยูซุฟแล้วใช่ไหมครับท่านสรุปได้ไหมอาจารย์ยูซุฟก็บอกว่า
ไม่สาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละตามที่อัลกุรอานบอกไว้เพราะว่าคนกลัววันกิยามะห์น่ะกลัวกันมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วแต่เวลานี้ 1,400 ปีแล้วมันก็ยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าสัญญาณนะสัญญาณเล็กบ้างสัญญาณใหญ่บ้างสัญญาณใหญ่เนี่ยยังไม่มีแต่สัญญาณเล็กนี่อาจารย์ยูซุฟบอกว่ามีกันเยอะแยะไปหมดแล้วที่ยกตัวอย่างนะทีนี้เราจะทำอย่างไรว่าเรากลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเนี่ยกลับไปในสภาพที่ไม่มีเสบียงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้นะเราจะต้องสะสมเสบียงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาพวกท่านทั้งหลายจงตะเตรียมเสบียงเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านคือศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่สำคัญและอาจารย์ยูซุฟก็บอกว่าเออเวลาทำเนี่ยเวลาทำเสบียงน่ะเรียกว่าทำอิบาดะห์น่ะนะครับทำอิบาดะห์นี่จะต้องตั้งมั่นอยู่บนความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีริยะไม่ต้องการอวดนะครับไม่มีซุมอะไม่ต้องการชื่อเสียงไม่มีตะกับบดและก็ไม่อยากใหญ่อยากโตเพราะตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยท่านทำอิบาดะห์นี่จะทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ละหมาดบวชออกซะกาตทำฮัจญีท่านจงต้องมีเงื่อนไขที่ท่านนบีได้กำหนดไว้หนึ่งท่านต้องมีอีหม่านถ้าไม่มีอีหม่านทำอิบาดะห์ไม่ถูกต่อรับสองต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ถ้าทำไปแล้วไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับสามต้องตรงกับรูปแบบตรงกับรูปแบบหมายความว่าต้องตรงกับที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนถ้าทำไปแล้วที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้สอนงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับแล้วก็เสร็จแล้วไอความบริสุทธิ์ใจเนี่ยศัตรูของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกไป1ถ้ามีการตะกับบททำแล้วอยากจะใหญ่อยากจะโตอยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็หรือว่าอยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองน่ะทำมันก็ไม่ก่อประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่ได้ทำไปนั่นคือข้อสำคัญที่เราจะต้องนึกอยู่ตลอดเวลาในการทำความดีสะสมเพื่ออาเกรอทีนี้ผมจะหันมาทางอาจารย์อับดุลละอาจารย์อับดุลละนะครับให้อาจารย์อับดุลละ20นาทีครับขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่มันวิกฤตพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการระบาดนะครับของโรคไข้ปอดอักเสบหรือไวรัสโคโรนานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตนะครับของพวกเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ที่อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าปลอดภัยพอสมควรนะครับยังไม่มีข่าวว่าในละแวกบ้านเรานี่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดติดเชื้อนะครับที่ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเราเนี่ยที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยถือเป็นเนื้อมาของอัลลอฮฺที่น่าอิจฉามากๆเลยนะครับผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะให้พวกเราได้ตระหนักรู้ถึงเนื้อมาความสำคัญประการนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะครับว่านิอามะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมีนิอามะมีความกรุณาของอัลลอฮ์สองประการที่ผู้คนมักจะเผลอเรอนะครับมักจะไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับทั้งที่มันเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอยู่ขณะนี้
รอซูลบอกอัสซิฮะตุวัลฟะรอฆนั่นก็คือในขณะที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้พี่น้องครับตอนนี้นะครับไวรัสโคโรนาเกือบจะทุกประเทศและเกือบจะทั่วทั้งโลกแล้วนะครับที่เขาประกาศให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยฉุกเฉินนะครับที่จำเป็นจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวันนี้นะครับเรามาเนี่ยอาจารย์มุสักคู่ท่านโฆษกบอกว่าไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยหรือแมสเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเรายังมั่นใจว่าเรานี่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีเวลามานั่งฟังการบรรยายการให้ความรู้จนกระทั่งตอนนี้นะครับเกือบจะสี่ทุ่มอยู่แล้วฉะนั้นนี่คือเนี่ยมาสองประการที่พี่น้องของเราอีกเยอะเลยเขาไม่มีเหมือนเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันวันนี้นะครับสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังยืนละหมาดได้ถ้าเป็นเคสเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกนะครับต้องนั่งละหมาดต้องนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นก็แล้วแต่นั้นการปฏิบัติศาสนกิจของเราหลายประการมันจึงนะครับไม่ได้รับความสะดวกฉะนั้นตอนนี้เรายังว่างยังไหวนะครับจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมากประเด็นที่จะสนทนานะครับให้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องในค่ำคืนนี้ก็คือนะครับจริงหรือที่เขาลือกันว่าเกียมะหรือวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องมีคำตอบอยู่ในใจนะครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นมุอ์ตะกอดเป็นหลักความเชื่อของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราต้องเชื่อนะครับว่าถึงแม้เราจะไม่ประจักษ์ในสัญญาณเตือนอีกหลายๆอย่างก็ตามที่เป็นสัญญาณใหญ่แต่เราก็ประจักษ์ด้วยสายตาด้วยประสบการณ์ของเราที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับที่เป็นซุกรอที่เป็นประเภทเล็กๆนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศศาสนาเป็นนบีนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกบออิสตุอานะวะซาอะกะฮาตัยนีตั้งนับตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนบี 1,400 กว่าปีมาเนี่ยนะครับนั่นคือวาระที่เราต้องเริ่มต้นนับถอยหลังมาแล้วว่าอายุการอวสานของโลกดุนยานี้มันใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับมันใกล้เข้ามาทุกขณะเพียงแต่ว่านะครับสัญญาณเตือนที่เป็นประเภทใหญ่ๆที่เด่นๆเนี่ยนะครับมันยังไม่เกิดเท่านั้นเองแต่ถามว่าใกล้เข้ามานะอายุของโลกดุนยานี้มันสั้นลงมาทุกขณะนะครับสั้นลงมาทุกขณะทีนี้ผมคงจะไม่คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของกิยามะจริงนะครับกิมายะกิมาเอกิยามะใหญ่คงจะไม่พูดนะครับคงให้วิทยากรท่านอื่นพูดเดิมทีผมน่าตั้งใจจะคุยหลังอาจารย์กุรซีนะครับเพราะว่าบอกอาจารย์ยูซุฟกับคนไกลๆนะเดี๋ยวให้ไปก่อนนะผมมีคนน้องจอกอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวคัดทายเต้หน่อยก็ได้เพราะว่าส่วนมากผมจะคนสุดท้ายแต่อาจารย์อับดุลลอฮ์ให้เกียรติผมเลือกผมก่อนก็คนต่อไปก็อาจารย์กุรซีต้องคัดทายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรผมจะคุยกับพี่น้องกิยามะเล็กนะครับเพราะเป็นกิยามะที่ทุกคนจะต้องเจอกิยามะที่ไม่มีใครไม่เจอทุกคนต้องเจอทั้งหมดเลยส่วนกิยามะใหญ่เนี่ยนะครับเราเชื่อนะครับตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่เหลืออยู่ในยุคสุดท้ายที่จะได้เห็นภูเขาปิวพวกนี้ชีรอรุนนาสเหลือแต่คนไม่ดีแล้วพี่น้องอย่าขอดุอานะผมเจอหลายคนเลยได้ยินหลายคนขอดุอาให้อยู่ถึงกิยามะจะอยู่หรอครับถึงกิยามะนบีบอกคนที่อยู่จนกระทั่งถึงกิยามะนะครับคือคนที่เป็นชีรอรุลคอลกอินดัลลอฮ์ชีรอรุนนาสเหลือแต่คนไม่ดีฉะนั้นถ้าเราตายไปก่อนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนหนึ่งเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นด้วยอาจารย์หรือส่วนหนึ่งก็คือเราขอติดอะไรครับติดไปในโผของคนที่เป็นคนดีก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเจอกิยามะแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ผมไม่ท่านต้องเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือกิยามะเล็กกิยามะมีสองกิยามะนะครับกิยามะที่เป็นการอวสานของโลกดุนยาย้ายจากมิติดุนยานี้นะครับไปสู่มิติที่เป็นอาคิเราะห์แต่มีอีกกิยามะหนึ่งเป็นการย้ายมิติเหมือนกันย้ายมิติจากอะไรครับจากดุนยาข้ามบัรซักไปอยู่ชั่วคราวก่อนอันนี้เขาเรียกกิยามะเล็กท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษถึงแม้จะมีนักวิชาการในศาสตร์หะดีษบางท่านวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษดออีฟก็ตามแต่มีชะวาฮิดก็คือมีหะดีษหรือหลักฐานประเภทอื่นๆบทอื่นๆอธิบายความหมายของหะดีษบทนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่เสียชีวิตมันมาตะฟะกอดกอมัต
กิยามะตุต่อไปนี้ถ้าใครเสียชีวิตให้ถือว่ากิยามะของเขากิยามะส่วนตัวของเขาเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นทุกคนต้องเจอกิยามะกิยามะไหนกิยามะเล็กซึ่งเป็นกิยามะที่ทรมานนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทรมานเหมือนกับกิยามะใหญ่เท่านั้นแหละเรายังไม่เห็นนะครับอะไรล่ะสัญญาณต่างๆนะแต่ว่าความเจ็บปวดความทรมานที่เกิดขึ้นในขณะที่เราย้ายมิติจากดุนยาไปอยู่บารซักเนี่ยเจ็บปวดที่สุดไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตของมนุษย์จะเจ็บปวดเท่ากับเวลานี้เหมือนกับคนที่เขาเจอกิยามะจริงนะครับเขาทำอะไรไม่ถูกเลยที่อัลกุรอานบอกนะขนาดท้องๆอยู่นี่ลูกไหลเลยลูกไหลเลยลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่แม่ทิ้งลูกทิ้งเต้าหมดเลยต่างคนต่างเอาตัวรอดนั่นกิยามะใหญ่กลัวที่สุดแต่กิยามะเล็กนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเลยนะครับไม่มีใครไม่เจอความตายฉะนั้นความตายนี่คือสิ่งที่ทรมานไม่มีอะไรทรมานนะครับเท่ากับความเจ็บปวดตรงนี้อีกแล้วในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกเอาไว้วะจาอัตซักเราะตุลเมาตุบิลฮักวะจาอัตซักเราะตุลเมาตุบิลฮักอัลกุรอานยืนยันเอาไว้ในขณะที่ถึงวาระแห่งความตายช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เกิดซักเราะตุลเมาตความวิกฤตของที่สุดของชีวิตไม่เคยมีวิกฤตอะไรเท่ากับความวิกฤตความทรมานเจ็บปวดสาหัสเท่ากับขณะนี้มาก่อนนะครับนบีบอกวะซาลิกะมากุนตะตะอีดต่อให้ท่านเองมุฮัมมัดเอ๋ยท่านก็หลีกหนีวาระนี้ไปไม่พ้นนบีจึงเจ็บปวดทรมานเราอย่ามั่นใจเราอย่าชะล่าใจเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกนะครับว่าถึงแม้เราเนี่ยจะมีผลงานที่ดีจะมีอีมานมีศรัทธาแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่พอถึงวาระแห่งความตายนะมันต้องทรมานแต่อาจจะไม่ทรมานมากหะดีษอันบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะครับที่รอซูลบอกวิญญาณของคนดีนะฟะตัคฮรูยูฟะตะซีลุกะมายะซีลุลมาอุหรือตะซีลุลกอตรอตุมิมฟิสซิกอวิญญาณของคนดีนะอัลฮัมดุลิลละห์มันไม่เจ็บปวดไม่ทรมานมากเท่าไหร่หรอกครับอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกในการออกจากร่างวันตอนละสังขารนะครับออกจากสังขารออกจากร่างกายเนี่ยให้มันสบายหน่อยเหมือนกับที่น้ำมันไหลของมันเรื่อยๆไม่ติดไม่ขัดออกจากปากแก้วจะออกจากควยกานั่นคือถือว่าสบายที่สุดแล้วแต่ไอ้สบายที่สุดนี่แหละเบาที่สุดนั่นแหละคือเจ็บปวดที่สุดไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าวิญญาณอยู่กับเรามา60ปีมันอยู่กับร่างมา60ปีอยู่มา70ปีอยู่มา80ปีแล้ววันที่อัลลอฮ์จะให้วิญญาณแยกออกจากร่างแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปวิญญาณมันไม่ยอมออกครับมันยื้ออยู่จะอยู่ให้ได้แต่อัลลอฮ์ให้มาลากิลมูตมากระชากออกมากระชากออกโดยเฉพาะวิญญาณคนไม่ดีนี่กระชากจนกระทั่งรอซูลบอกไม่ต่างอะไรกับผ้าที่มาบลูนผ้าที่มันเปียกอะผ้าที่เปียกชุ่มหรือฉ่ำน้ำนะครับแล้วเราไปพันอะไรไว้กับไม้ที่มันไม่ลื่นนะดึงเท่าไรมันก็ดึงไม่ออกนึกถึงตอนที่เราตัดนิ้วยออาจารย์เราตัดนิ้วยอเคยตัดนิ้วยอไหมครับเคยนะสมัยก่อนนะรุ่นผมยังทานผมจะเคยตัดนิ้วยอนะครับก็ไผ่นี่เวลาเราจะไปเลือกลำที่เราจะตัดใช่ไหมครับเราตัดโคนน่ะแหละโคนน่ะหลุดแล้วแต่ปลายมันยังสุมกันอยู่ที่กอนะกระชากบางที2คน3คนลำนึงยังเอาไม่ออกแล้วจริงไม่แชร์ใช่ไหมครับแล้วนี่ร่างมันอยู่กับสังขารของเราวิญญาณมันอยู่กับสังขารมัน70ปีมันไม่ยอมจากกันมาลีกิลมุตกระชากงั้นเวลาวิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วนะเรายังต้องไปเปิดก้นคนตายดูขี้แตกเยี่ยวแตกเลยทรมานที่สุดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครประเสริฐเท่ากับท่านอีกแล้วในโลกดุนยาใบนี้แต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ทรมานที่สุดวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชะห์ประคับประงมบีบนวดทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านหญิงฟาติมะห์อิจูลูกสาวคนเล็กเดินเข้าเดินออกทุรนทุรายเห็นอาการป่วยอาการประชวนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แสนจะทรมานเหงื่ออาการของรอซูลเนี่ยไหลจนกระทั่งเต็มเป็นเม็ดผุดเป็นเม็ดเลยเต็มไปหมดเลยไหล
ลงข้างหน้าข้างตาข้างแก้มฉันหญิงฟาติมาเห็นรอซูลกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาทั้งที่ในวาระสุดท้ายนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุรนทุรายมากเลยท่านหญิงฟาติมาเข้าไม่เห็นคุณพ่อนะครับ วากัรบะอาบะตายอทำไมยอทรมานขนาดนี้ทำไมยอเจ็บขนาดนี้เนี่ยยอเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ขนาดยอเป็นนบีเป็นรอซูลทำไมทรมานขนาดนี้ทนดูไม่ได้เดินออกไปนอกบ้านไปร้องนี่ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาพอออกไปสักพักหนึ่งห่วงยอกลับมาใหม่อีกแล้วมาดูนบีบีบนวดช่วยผัดกันกับท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาหวังจะให้รอซูลได้ผ่อนคลายได้หายเจ็บหายปวดแต่รอซูลยิ่งเจ็บยิ่งปวดใช่ไหมครับบ้านเราเขาเรียกไฟธาตุจะแตกใช่ไหมครับน้ำน่ะชุบสำลีมาบีบไม่กลืนละกลืนไม่ลงแล้วมาไหลออกข้างปากบีบข้างนี้ไหลออกข้างนี้จับพลิกขาก็เย็นอะไรก็เย็นใช่ไหมครับบางคนนี่ขมเหลาขึ้นแล้วเท้าสีม่วงแล้วไม่ฝาดแล้วรู้และสัญญาณเตือนมาช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดเลยไฟธาตุกำลังจะแตกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านหญิงฟาติมามายอทำไมยอทรมานขนาดนี้ยอทุรนทุรายขนาดนี้นบีรู้สึกตัวได้ยินข้างๆหูฟาติมาสะอื้นร้องไห้สงสารยอนะครับปรือตาออกมาแล้วก็บอกฟาติมาห์ไลซาอะลาอาบีกิกัรบุนบาดัลยอมฟาติมาห์เอ๋ยย่อเจ็บแค่วันนี้พรุ่งนี้ย่อไม่เจ็บแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จวะฟาตใครครับเนี่ยที่ทรมานขนาดนี้นะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟฎอลุลคอลกมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดอะฮับบุลคอลกอิลัลลอฮ์อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สงสารอัลลอฮ์เอ็นดูที่สุดแต่ก็เจ็บปวดที่สุดจนกระทั่งท่านคอลีฟะอบูบักรท่านคอลีฟะอาลีท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสบอกมารออัยตุลวะจาอะอะลาอะฮัดินอัชัดดะมินฮุมินรอซูลิลลาห์หรืออะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งชีวิตไม่เคยเห็นใครทรมานเจ็บปวดเท่ากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคนดีที่สุดแล้วเราละยีฟีต่อให้อยู่ในห้องพิเศษด้วยรอดกิยามะห์พ้นกิยามะห์นี้มั้ยหึพ้นมั้ยไม่พ้นหรอกครับมาลาอิกะห์ตามเจอนะให้ไปอยู่โรงพยาบาลไหนให้หมออาจารย์หมอขนาดไหนมาช่วยเราก็ไม่รอดหรอกอ้าวตอนนี้วาระเนี่ยเราจะทํายังไงในเมื่อเราจะต้องเจอกิยามะห์นี้กิยามะห์นี้เราไม่พลาดใช่ไหมครับงั้นเราต้องเตรียมตัวอย่าชะล่าใจนะครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเตือนเราด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮือกสุดท้ายของเราที่เป็นกิยามะห์ที่เราต้องผ่านกิยามะห์นี้ไปให้ได้ให้รอดเนี่ยเราจะรอดได้ยังไงต้องทำให้ได้เหมือนนบีสิครับรอซูลบอกยังไงรอซูลเนี่ยให้ตัวช่วยเอาไว้มังกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ต้องคว้ากะลิมะห์ติดมือไปให้ได้ใครที่ได้มีโอกาสเปล่งเป็นวาจาออกมาในเฮือกสุดท้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีโอกาสรอดและว่าที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ถึงแม้จะไม่มีอะไรเลยก็ตามในบางหะดีษเป็นหะดีษที่ซอฮีห์รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะดุคุลุนนารลายะดุคุลุนนารมันกานะฟีกอลบิฮิมิสกอลุซัรรอตินมินอีมานินในบางรายงานมิสกอลุซัรรอตินมินคอร์ดาลินมินไครินซอฮีห์ทุกริวายะห์เลยใครก็แล้วแต่ที่ในใจน่ะไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือความดีแม้เพียงเข้าซัรรอห์เดียวซัรรอห์นี่มิสกอลเนี่ยมิสกอลนี่ของที่มีน้ำหนักที่เบาที่สุดน่ะไม่มีอะไรเบาเท่านี้และวัดน้ำหนักได้ซัรรอห์นี่มันเป็นละอองนะคนสมัยก่อนเวลาเรานอนตื่นสายๆอ่ะใช่ครับตื่นสายๆใครที่มีบ้านหลังคารั่วสมัยก่อนเนี่ยหลังคารั่วนะตอนเช้าสัก 7:00 น. 8:00 น. เราจะเห็นลำแสงที่มันพุ่งลงมาจากรูใช่มั้ยครับพอเราไปมองดูที่แสงเราจะเห็นละอองม้วนอยู่ในนั้นแหละอันนี้แหละคือซัรรอห์
รอซูลบอกต่อให้อีมานเหลือเท่านั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองผ่านแสงสว่างอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้เข้าสวรรค์แต่เข้าตอนไหนเข้าปุ๊บเลยเข้าเร็วหรือเปล่าไปเคลียร์ไปชำระโทษชำระความผิดนะครับเคลียร์จนกระทั่งทุกคดีเรียบร้อยจนสิ้นสุดมาแล้วถึงจะพ้นความผิดมาแล้วมาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกิยามะห์ใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราผ่านกิยามะห์เล็กเนี่ยนะครับผ่านแล้วมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปนะผ่านมีลาอิลาลอฮ์ไปพอเราไปอยู่ในมิติแรกเบื้องต้นก่อนยังไม่ใช่กิยามะห์จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลกอบรออาวะลูมานาซิลิลอาคิเราะห์กูโบของเราทุกคนนี่แหละคืออาวะลูมานาซิลิลอาคิเราะห์เป็นสเต็ปแรกของอาคิเราะห์ท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุโดยบุคลิกของท่านนะโดยส่วนตัวของท่านท่านเป็นคนเค้าเรียกอะไรล่ะใจอ่อนเป็นคนใจอ่อนร้องไห้เก่งแต่ไม่ใช่คนขี้แงขี้แยเลยนะเป็นคนใจอ่อนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะร้องแต่ไม่ใช่คนเจ้าน้ําตาขี้แงอะไรแล้วท่านก็ร้องไห้บ่อยนะครับอ่านกุรอานเจออายะห์ที่พูดถึงความทรมานก็ร้องอาจพูดเรื่องอะไรที่ไม่ที่เสียใจนะร้องหมดแหละคอลีฟะอุสมานนี่คือบุคลิกส่วนตัวของท่านแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งไม่ต้องรอให้พูดอะไรไม่ต้องรอให้อ่านอะไรแค่ไปกูโบร์นอุมัตท่านคอลีฟะอุสมานร้องโฮโฮเลยซอฮาบะห์ก็ถามอะไรกันล่ะร้องกันขนาดนี้ใช่ร้องเยอะขนาดนี้นะท่านคอลีฟะอุสมานบอกจะไม่ให้ฉันร้องได้ยังไงล่ะพอฉันมากูโบร์ทีไรฉันจะนึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาทันทีเลยนบีบอกว่าอินนัลกอบรออัวลูมานาซิลิลอาคิเราะห์กุโบรคือด่านแรกของทุกคนฟะมันนะญามินฮุใครที่รอดกุโบรได้ด่านกุโบรถือว่าฉลุยเลยส่วนคนที่ฟะมันลัมยันยุคนที่ไม่ผ่านแล้วครับฟะกอดคอบะวะคอซีรอเขาเจ๊งโบแน่เลยกูจูบอกเจ๊งโบใช่ไหมเจงโบเพราะโดนด่านแรกแล้วด่านแรกนะแค่กี่คำถามฮะโต๊ะลองช่วยกันนึกสิถามด่านแรกนะคำถามในด่านแรกแค่3 คำถามหลักแล้วมีคำถามสำทับแถมอีกแค่คำถามเดียวนั่นแหละรวมเบ็ดเสร็จ4 คำถามใช่ไหมครับ 1. มารรบบูกาถามอย่างเนี้ยเฮ้ยใครเป็นพระเจ้าไหนตอบสิใครเป็นอัลลอฮ์ใครเป็นพระเจ้าผู้มีศรัทธาตอบได้อัลลอฮุร็อบบีว่ามาดีนุกะเองนับถือศาสนาอะไรอัลอิสลามูดีนีหรือดีนียัลอิสลามผมนับถือศาสนาอิสลามคำถามที่3คำถามสุดท้ายท่านรอซูลบอกว่ามะลิกะจะถามว่าวะมาตะกูลุฟิรรอญูลิลลซีบุอิซะฟีกุมตกลงเองว่ายังไงมีผู้ชายคนนึงอัลเลาะห์แต่งตั้งมาทําหน้าที่สอนศาสนาเองรู้จักหรือเปล่าเขาบอกผมรู้จักครับเขาคือศาสนทูตของอัลเลาะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะลิกะถามคำถามสุดท้ายเจ้ารู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าศาสนาของเองเป็นอิสลามและผู้ชายคนนั้นที่เป็นศาสนทูตชื่อนายมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ไหมครับเขาตอบยังไงคนที่ผ่านด่านแรกก็ระตูกีตาบากาก็เพราะผมอ่านคัมภีร์ของพระองค์ถ้าไม่อ่านรู้ไหมไม่รู้วะซัดดะกตูฮูและผมก็เชื่อตามนั้นทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ว่าไงผมเชื่อหมดเลยอัลลอฮ์บอกอิสตาวาผมก็อิสตาวาผมไม่เอาอิสตาลานะนี่ต้องเชื่อแบบนี้ว่าอามิลตูบีฮีและผมก็ปฏิบัติตามทั้งหมดเลยพอตอบแค่นี้ยังไม่ทันจบจบเลยนะมีเสียงรับสั่งจากเบื้องบนลงมาอันซอดะกออับดีบ่าวของเราตอบถูกทุกข้ออัลลอฮุอักบัรบ่าวของเราตอบถูกทุกข้ออุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนอัลลอฮ์บอกกับบรรดามะลิกะห์พวกเจ้าช่วยกันไปจารึกชื่อบ่าวของเราบัญชีของบ่าวไว้ที่ไหนไว้ที่อิลลียีนเลยเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นพยานเอาไว้ทำหลักฐานเอาไว้นี่คนผ่านด่านแรกกิยามะห์เนี่ยนี่ยังไม่ทันไปถึงอิสรอฟีลเป่าสังนะเขารอดง่ายๆเลยอ้าวแล้วเราล่ะครับด่านนู้นอีกไกลเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกแล้วเอาด่านนี้ก่อนไหมเอากิยามะห์นี่ชะฟีถ้าด่านนี้ไม่ผ่านอัลลอฮฺอักบัรมะลาอิกะห์ใช้กระบองมิตรกตันมินฮะดีดิน
กระบองทําจากเหล็กค้อนทําจากเหล็กตบไปที่ไหนเนี่ยฮะเนี่ยอาจารย์ยูซุฟฮัสซันแปลบอกบ้องหูตบไปที่หูนี่ตีไปที่หูนี่มึนใช่ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรงั้นก็ฝากกับพี่น้องนะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกิยามะฮ์ใหญ่นะนั่นเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของขั้นตอนพวกนู้นทั้งหมดเลยเนี่ยเอาเรื่องของเราเนี่ยกิยามะฮ์เล็กเนี่ยนะครับใครก็ช่วยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับที่อัลลอฮ์บอกเจ้าตอบถูกทั้งหมดจะรู้ได้ไงนะเพราะผมอ่านของผมเองผมไม่รอให้คนข้างบนนี่มานั่งสอนอยู่หรอกคนข้างบนสอนช่วยได้ไหมแชร์ฮะนั่นนั่งกันอยู่สามคนนั่งบนเสือบนโต๊ะสามคนข้างบนฮะมันมีในอีกริวายะหนึ่งในอีกริวายะหนึ่งพอถามมัดรับบูกามัดรับบูกาเขาตอบได้เขาตอบได้เฉยเลยแต่พอถามไปถามมาซาเมตุนนาซะยากูลูนผมไม่ได้ยินคนเขาว่ากันอยู่ข้างบนเขานั่งสอนอยู่ข้างบนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีเป็นอะไรมูฮัมหมัดเป็นนบีอย่างงี้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์ฟังไหมมาลีกาไม่ฟังเพราะมันไม่ได้ตอบมาจากข้อเท็จจริงที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของเรานะครับปรากฏในฮะดีษเนี่ยโดยสำนวนซะมีอะตุนนาซะยะกูลูนผมไม่ได้ยินคนเขาว่ากันมาเขาลือกันมาผมก็ว่าตามเข้าไปแต่เชื่อตามนั้นไม่ได้เชื่อนะไม่ได้เชื่อเพราะเราไม่ได้อ่านเราไม่ได้ศึกษาฉะนั้นถ้าเราจะให้รอดกิยามะฮ์เล็กของเราเนี่ยนะครับตามที่แนะนำไปก็คือมาศึกษามาเรียนรู้แล้วสวรรค์ทีนี้ฉลุยแล้วมาอะไรมาฟังมาเรียนก่อนแล้วเราจะไปสวรรค์หลังจากกิยามะฮ์ใหญ่นะไปง่ายฉลุยเลยเพราะอะไรนบีบอกนะหมดเวลาแล้วนบีบอกยังไงมันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครที่ตั้งใจเสียสละเวลามาเรียนมาเรียนอะไรเนี่ยมาฟังศาสนาแค่สาระเดียวเท่านั้นแหละครับยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันไม่ต้องหลายเรื่องเอาแค่เรื่องเดียวนะเอาให้ได้แล้วเอาไปเชื่อเอาไปปฏิบัติเอาไปเชื่อเอาไปปฏิบัติซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะบันดาลทางไปสวรรค์ให้ฉลุยอย่างง่ายสะดวกโยตินเลยแต่นี่ไม่ฟังไม่เรียนว่างพอถามมางานดารุสสลามมั้ยไม่ว่างทําไมไม่ว่างล่ะไม่ไหวมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ไม่ว่างก็ไม่ไหวน่ะที่ผมบอกกับว่าเป็นเนี่ยมะที่เราไม่ให้ความสําคัญแล้วพอถึงวันนึงอัลลอฮ์เอาสุขภาพคืนจะรูกว่าจะสุญูดจะก้มก็อุ้ยจะเงยก็อุ้ยละหมาดเดี๋ยวนี้ต้องนั่งเก้าอี้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันที่อาจารย์ยูซุฟว่าในที่สุดมันก็กลับมาอยู่อีรอบเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งที่อัลลอฮ์ได้ให้สัญญาณเตือนที่เป็นอะไรครับเป็นอาลามะต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นให้เราได้กลัวได้ขยาดต่อพระองค์เราจะได้สำนึกพอเราสำนึกเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่ชะล่าใจแล้วก็จะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทฉะนั้นถ้ากิยามะแรกด่านแรกนี้นะครับราบรื่นดีหลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์ใครไม่ช่วยเราลูกไม่ขอดุอาให้เราเราก็ไม่ง้อเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีของเราที่เป็นอะไรครับเป็นต้นทุนเป็นเสบียงที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกแล้วครับว่าเสบียงที่ดีที่สุดที่เราสมควรเตรียมไปก็คืออะไรครับอีหม่านศรัทธาของเราความยำเกรงของเราเราจะไปพัทยาใช่ไหมที่เขาชอบยกตัวอย่างกันนะครับไปน้ำตกวังตาค่ายไปอะไรก็แล้วแต่เรายังต้องตื่นมาตีสามตีสี่แช่ข้าวเหนียวตั้งแต่มักระเบจริงไหมแช่ข้าวเหนียวตีสองเนี่ยตื่นแล้วหนึ่งข้าวเหนียวทอดไก่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะออกอีดเนี่ยนะครับรอมฎอนเนี่ยผมในสมัยก่อนนะเวลาจะออกอีดในชาฟีเขาจุฬายังไม่ทันประกาศให้ดูเลยจับไก่ใส่สุ่มมาไว้แล้วใช่ไหมครับปอกมะพร้าวแช่น้ำใส่กระป๋องแช่น้ำเอาไว้ใช่ไหมครับขาคุดตั้งแต่เมื่อไหร่2วัน3วันก่อนอีดนะขุดคารอแล้วเราไม่รอไปขุดเช้าวันอีดหรอกเดี๋ยวไม่ทันใช่มั้ยครับนั้นถ้ารอให้มันถึงอายันถึงวาระสุดท้ายแล้วค่อยมาเตรียมความดีมันไม่ต่างอะไรกับชาวมักกะเลยชาวมักกะเขาใช้ชีวิตอย่างประมาทอย่างชะล่าใจเพราะเขามั่นใจว่าเขามีสตังค์เขามีลูกมีหลานกอลูนะฮนุอักษรุอัมวาลันวะเอาลาดันวะมานะฮนุบิมุอัซซะบีนสบายแล้วพวกเราไม่เป็นไรหรอกเราสตังเยอะลูกหลานเยอะคนบ้านเรามีพูดนะครับแบบเนี้ยเป็นไรหรอกให้ลูกหลานอัญญาศีลให้คืนวันศุกร์หวังอาศัยลูกหลานไม่ได้ไม่เป็นไรสตังเยอะ
ละหมาดแจก50กูโบอีก50ยารอกูโบอีก3เช้ากะเตะอีก3คืนโอ้ไม่เป็นไรมีสตังค์ทำซะอย่างหลายคนเข้าใจแบบนี้แต่ไอ้ที่คิดแบบเนี้ยไปหวังน้ำบ่อหน้าแบบนี้หวังไม่ได้เลยก็ฝากเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็คงต้องขออนุญาตนะลาพี่น้องเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องอย่าลุกไปไหนนะอาจารย์ยูซุฟบอกใครลุกกลับก่อนวิทยากรอาจารย์ยูซุฟแช่งถ้าใครกลัวโดนอาจารย์ยูซุฟแช่งอย่าลุกนะเดี๋ยวผมไปก่อนไม่เป็นไรผมไปคนเดียวนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ชัดเจนนะครับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้บอกไปแล้วว่ากิยามะฮ์เล็กนี่ก็คือความตายต่างหากที่เราจะต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็ต้องสะสมเสบียงเพื่อให้ผ่านวันนั้นให้ได้แล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในความตายนั้นเนี่ยอัลเลาะห์อาจารย์บุลลอก็ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับผมจะหันมาทางอาจารย์กุซีนะครับท่านรู้จักไหมอาจารย์กุซีนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอิสลามอนุสรศึกษาบ้านป่านะครับก็ขอเชิญอาจารย์กุซีก็แล้วกันขอเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาลัซซอลิมีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقد قال الله تبارك وتعالى ايضا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله او كما قالصدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอีกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านประธานจัดงานคงกลับไปแล้วนะครับยังอยู่นะท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับซึ่งต้องเรียนบอกกับพี่น้องว่าที่นั่งข้างๆเนี่ยก็คือครูผมเองกันแหละนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่จะเข้าเรื่องพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ก็อยากที่จะขอดุอาต่อเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้ผมได้มีความรู้พอที่จะคุยกับพี่น้องได้ในค่ำคืนวันนี้ซึ่งความรู้นั้นก็ได้มาจากอาจารย์อิมรอนมะกูดีรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนศาสนวิทยาผมเองก็ยังต้องรำลึกถึงท่านนะครับที่ได้มีความรู้สอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้ทำโรงเรียนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์อิมรอนเป็นอาจารย์ที่ผมยังเป็นลูกศิษย์ที่ทันเรียนกับท่านในช่วงนั้นผมเองยังทันเรียนกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนวิชาฟิกกอห์ที่โรงเรียนศาสนวิทยาท่านสอนหนังสือมา 37-38 ปีแล้วผมเองเนี่ยพอเห็นครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยพี่น้องคือเราต้องมีต้นแบบนะต้นแบบมนุษย์ที่ดีที่สุดเราไม่ปฏิเสธคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต้นแบบที่นอกเหนือจากมุฮัมมัดเนี่ยใครก็ต้องครูบาอาจารย์ของเราอ่ะนะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์มิรอนก็ต้องไปนึกว่าตอนสมัยแกสอนหนังสือเนี่ยแกสอนหนังสือยังไงแกทำหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนแบบไหนอย่างไรผมเรียนวิชาฟิกกับอาจารย์หมอก็ต้องไปนึกว่าตอนสมัยครูล้อสอนเนี่ยครูซอก็มีวิธีอย่างไร
ขามีเทคนิคในการสอนแบบไหนอย่างไรผมก็ต้องนำเอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังพี่น้องครับทุกวันนี้ยังต้องขออนุญาตนะต้องเอ่ยชื่อครูล้อกับลูกศิษย์ยังต้องเอ่ยชื่ออาจารย์อิมรอนยังต้องเอ่ยชื่ออีกหลายๆท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นะกับลูกศิษย์ลูกหาที่โรงเรียนว่าคนเหล่านี้คือปูเนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องขอดุอาให้ครูล้อนะขอดุอาให้วิทยากรเมื่อกี้นะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านก็ทำโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามขอดุอาให้อาจารย์ยูซุฟอยู่ที่ MTV คือเราเป็นพี่น้องมุสลิมเราก็ต้องขอดุอาให้กันและกันนะครับแล้วดุอาในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเราก็ประกาศว่ามันเข้าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าระบาดไปทั่วแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าในความเป็นมุสลิมของเราเมื่อเรามีกิตาบุลลอฮ์และเรามีสุนนะของท่านรอซูลเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีบอกละกอตรอกตูฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งให้พวกท่านทั้งหลายสองประการมาอินตามัสซักตุมบิฮิมาถ้ายึดมันในสองประการนี้แล้วฟาดันตาดิลลูอาบาดาไม่หลงหรอกอะไรครับกิตาบัลลอฮ์ให้ยึดกุรอานวสุนนะตะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยึดแบบอย่างที่มาจากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลามันเกิดวิกฤตอย่างเนี้ยพี่น้องต้องนึกคำสอนของใครครับนึกคำสอนของอัลลอฮ์วะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจุออายะห์เนี้ยไปเปิดดูนะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทดสอบพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของความหิวในเรื่องของความกลัวตอนนี้นี่กลัวกันมั้ยพี่น้องดูคนประเทศจีนในเมืองอู่ฮั่นกลัวมั้ยครับกลัวคนในจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในประเทศจีนกลัวมั้ยครับกลัวว่าโรคระบาดนี้จะต้องนะครับมาประสบกับตนเองพี่น้องครับแล้วก็กลัวในเรื่องหิวมั้ยพี่น้องเขาก็กลัวในเรื่องหิวกลัวไม่มีอะไรจะกินเพราะเนื่องจากออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพวกเรานะพี่น้องครับให้สัตว์ชนิดเล็กที่เรียกว่าไวรัสโควิด19นะตัวเลขมองไม่เห็นนะเจ้าดูเห็นต้องดูตรงไหนครับต้องใช้กล้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปมองใช่ไหมเพราะไม่งั้นเรามองไม่เห็นพี่น้องครับปืนใหญ่อาวุธที่มันฆ่าคนที่ว่าร้ายแรงเนี่ยทำลายคนได้พี่น้องก็เห็นว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งเล็กๆที่เอาล่อลงมาพึบเดียวฆ่าคนทุกประเทศพี่น้องเห็นไหมมันคืออะไรก็นี่แหละโควิดไวรัสโควิด19เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารัสวันจุนูนีวันยูซามีวะมินไซอิลอัสกามีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระเจ้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านขอต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องครับขอต่ออัลลอฮ์นะอย่าไปขอกับคนในกุโบร์อย่าไปขอกับคนวะลีคนกะรอมัตอย่าไปขอกับใครทั้งนั้นขอกับอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่ต้องไปขอกับใครทั้งนั้นให้พ้นจากโรคด่างขาวให้พ้นจากโรคจูนูนนี่โรคบ้าโรควิกลจริตให้พ้นจากโรคเรื้อนให้พ้นจากบรรดาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดเพราะฉะนั้นเนี่ยประการสำคัญประการที่หนึ่งเลยอยากจะให้พี่น้องขอดุอาจำภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยอย่าไปขอภาษาอื่นภาษาไทยนี่แหละนะครับให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราให้อัลลอฮ์คุ้มครองลูกเราให้อัลลอฮ์คุ้มครองคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากโรคร้ายที่มันกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับมาสักครู่เนี่ยผมเห็นตัวย่อนะเห็นหลายคนที่นั่งอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมอยากให้กำลังใจนะถึงจะกลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคนที่นั่งอยู่นี่ก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้กำลังใจพวกเรานะและเรื่องที่ให้กำลังใจไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าไปนึกเรื่องยากๆเอาเรื่องง่ายๆนี่แหละก่อนที่จะเข้าประเด็นไปคุยในเรื่องของอะไรครับอาลามะห์ที่เกี่ยวกับในเรื่องวันกิยามะห์ผมขอเกินนำและให้กำลังใจก่อนวะมัยยะอ์มัลมินัสศอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาผู้ใดใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติคุณงามความดีถามว่าไอ้ที่นั่งรถมาเนี่ยจะแวะซื้ออาหารเนี่ยที่คูเนี่ยมีกี่ร้านล่ะบารนาตากิโอเลยนะเต็มไปหมดเลยนะถามว่าแวะไหมไม่แวะทำไมไม่แวะล่ะก็เพราะอันเนื่องมาจากวันเนี้ยฉันตั้งใจแล้วใช่ไหม
ฉันจ้งใจแล้วว่าวันนี้ฉันจะมาร่วมงานวันวิทยุดารุสลามแล้วฉันเนี่ยเตรียมสตังมาหนึ่งเพื่อบริจาคให้กับงานวันวิทยุสองเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปซื้อข้าวปลาอาหารที่นี่ฉันจึงไม่แวะร้านไหนทั้งสิ้นถามอันนี้เรื่องดีไหมพี่น้องครับไหนลงบอกสินี่เรื่องดีไหมเรื่องดีทั้งนั้นแหละแล้วมาเนี่ยต้องเติมน้ำมันไหมมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่อมีอะไรแล้วทำมาทำไมอ่ะมาทำไมครับก็เราอยากได้ความดีจุดประสงค์ใหญ่ๆของพี่น้องผมเชื่อว่าเราอยากได้ความดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความดีเนี่ยนะครับมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความดีเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความดีเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวคนที่มาทำงานนะครับเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรต่อมีอะไรอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงยกเต็นท์ไม่ไหวใช่ไหมแต่คนที่มาออกร้านคนที่มานั่งรับบริจาคคนที่มาล้างจานผู้ชายทำไม่ได้ใครทำผู้หญิงทำถามว่าเป็นความดีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงพอๆกันไหมคือกันนั่นแหละพี่น้องฟาอูลาอิกายะดุคูลูนันจันนะตะวะลายุสลามูนะนะกีรออัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ฟังชัดๆนะอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ฟะลายุซลามูนะนะกีรออัลลอฮ์จะไม่อาธรรมเขาแม้ว่าความดีที่เขาทำจะเล็กเท่ารูที่มันอยู่บนหลังผลอินพลัมที่เม็ดมันเนี่ยมองไม่เห็นนะพี่น้องแม้มันจะเล็กขนาดนั้นก็ตามอัลลอฮ์ไม่อาธรรมอย่างแน่นอนพี่น้องดีใจไหมครับถ้าเรามาแล้วเราทำความดีเราบริจาคเราซื้ออาหารเราช่วยเหลือกิจกรรมเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์สัญญากับเราว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้เข้าสวรรค์นะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอยากให้กำลังใจคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่เนี่ยจะชายหรือหญิงก็ตามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยรุนนาซิมันตอละอุมรุคนที่ดีที่สุดก็คือคนซึ่งที่ตอละอุมรุอายุยืนวะฮัสุนอามะลุแล้วงานดีเนี่ยที่นั่งอยู่อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมากกว่าผมทั้งนั้นแหละนะคงไม่ใช่รุ่นเดียวกันแล้วมึงนะมีใครรุ่นเดียวกับผมไหมไม่น่าจะมีนั่งบนเวทียังแก่กว่าผมนะเป็นถึงอาจารย์ผมนี่ถูกไหมมันตอละอุมรุกูรอจะ70แล้วนะมันตอละอุมรุวะฮัสุนอามะลุแล้วงานดีอ่ะพี่น้องนี่ทุกวันนี้ยังสอนหนังสืออยู่เลยอ่ะแล้วพี่น้องทุกวันเนี่ยไม่ได้สอนเหมือนครูล้อหรอกแต่มีบรรยายที่ไหนไปไหมไปมีเรียนที่ไหนไปไหมไปนะครับเพราะอะไรครับเราอยากจะเป็นคนอายุยืนที่มีคุณภาพเป็นคุณภาพที่มีความรู้ในเรื่องของอากีดะเราจะต้องมีอากีดะที่ถูกต้องทำไงก็ต้องมาเรียนพี่น้องครับประการที่สองเราจะต้องมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องทำยังไงมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องคนในสุราเราละหมาดยังสลลีฟัรฎอนใช่ไหมพี่น้องครับมีไหมคนในสุราเรามีอย่างนี้ไม่ได้แซวเขาพี่น้องครับแต่ก็ยังมีใช่ไหมเพราะเขายังเข้าใจว่าการเนียดนั้นก็คือการเป่งเสียงออกมาบิดตะละฟุดด้วยกับการเป่งวาจาออกมาทีนี้ถ้าเขามาเรียนรู้แล้วเรื่องละหมาดยากไหมไม่ยากพี่น้องครับเพราะท่านนบีบอกมาฮัลลูฮาบิลกอลอันนียะตุมาฮัลลูฮาบิลกอลเนียดตำแหน่งของมันอยู่ในใจใช่ไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนอายุเยอะแล้วมีคุณภาพเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่น้องทั้งหลายจะทำอย่างที่อาจารย์ยูซุฟว่าจะทำอย่างที่คุณล้อว่าเตรียมตัววะตะซาวะดูฟาอินนะคอยรอซาดิอัตตักวาเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะชัรรุนนาซิมันตอละอุมรุวะซาอามาลุและมนุษย์ที่เลวที่สุดพี่น้องรู้ไหมใครคนที่อายุนะเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีงานที่เลวงานเลวยังไงล่ะนะเขามีเรียนศาสนากันก็ไม่ฟังก็ไม่เรียนเขามีการทําในเรื่องของงานสุรากันก็ไม่ร่วมไม่เข้าพี่น้องครับคนที่อายุเยอะแล้วยังเล่นการพนันอยู่คนที่อายุเยอะแล้วยังอะไรครับยังละหมาดบางคนยังใส่ทองอยู่ที่คอเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือคนอายุเยอะที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็เลวที่สุดพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคืออยากจะเตือนกับพี่น้องในเบื้องต้นผมเองนี่โดนทิ้งอยู่คนเดียวแล้วนะบนเวทีเนี่ยอย่าเพิ่งกลับนะรออาจารย์มุริดอีกคนหนึ่งเป
พี่น้องครับสิ่งที่จะคุยกันอาจารย์เขาบอกนี่ไงผมเกิดมาเนี่ยเพื่อ10นาทีเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้กำลังใจพี่น้องครับจริงไหมเขาว่าใกล้วันสิ้นโลกแล้วพี่น้องครับในเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยจะพยากรณ์ใดๆไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเองจะนึกล่วงหน้าอะไรตาอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องอัลอุมูรุลกอยบียะมันเป็นเรื่องเร้นลับมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตอัลลอฮ์ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้แก่คนหนึ่งคนใดพี่น้องครับเอาว่าเรื่องวันกิยามัตก่อนอัลลอฮ์บอกในสูเราะตุลอะห์ซาบอายะห์ที่63อัลลอฮ์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกยัสอะลุกันนาสุอานิสซาอะติมีผู้คนทั้งหลายได้มาถามเจ้าเกี่ยวกับในเรื่องของโมงนั้นยามนั้นไอ้โมงนั้นยามนั้นก็คือวันกิยามัตนั่นแหละมาถามกูลมุฮัมมัดเจ้าจงตอบไปว่าอินนามาอิลมุฮาอินดัลลอฮ์แท้จริงความรู้ที่เกี่ยวกับในเรื่องโมงนั้นยามนั้นก็คือเรื่องวันกิยามัตเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายุดรีกะละอัลลัสซาอะตะตะกูนกอรีบาและอะไรล่ะที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันกิยามัตนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วนี่ใครบอกครับนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้มีคนทั้งหลายในยุคนบีมาถามนบีว่าวันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไรวันกิยามัตนะจะเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายนบีบอกเรื่องวันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไรฉันน่ะไม่รู้หรอกอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันรู้แต่ความรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรน่ะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พระองค์จะทรงเป็นผู้รู้พี่น้องครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางว่าวันกิยามัตจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับวันกิยามัตวะฟีฮิวันกิยามัตเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ถามว่าวันศุกร์ไหนเนี่ยนบีบอกไหมนบีไม่ได้บอกนะแต่ที่แน่ๆนะจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ก็ไม่รู้วันศุกร์ไหนเพราะฉะนั้นนะพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของเราเนี่ยให้เราเตรียมตัวอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกไว้ให้เราเตรียมเสบียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกี่ยวกับในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับนักวิชาการเขาแบ่งออกนะครับในเรื่องเครื่องหมายของวันกิยามัตเนี่ยเป็นสองหมวดด้วยกันหนึ่งอาลามาตุสุกรอวันกิยามัตเล็กสองอาลามาตุลกุบรอวันกิยามัตใหญ่แล้วนักวิชาการก็บอกว่าวันกิยามัตเล็กเนี่ยนะครับมันมีหมวดย่อยที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็คือสัญญาณที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกรู้ไหมว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในยุคท่านนบีแล้วมันจะไม่เกิดยุคขึ้นมาอีกก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วมาประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสัญญาณหนึ่งจากสัญญาณเล็กนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกการที่ฉันได้รับการแต่งตั้งอย่างที่คุณเล่าว่าไว้เมื่อกี้นี้นะครับนั่นแหละเป็นสัญญาณเล็กมันเกิดขึ้นแล้วและหลังจากนบีตายไปแล้วเนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นอีกไหมไม่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องครับเพราะจะไม่มีนบีใดๆหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ตัมบีที่มันอ้างอยู่เนี่ยโกหกทั้งนั้นแหละอ้างว่าเป็นนบีนะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุคท่านนบีก็เคยเกิดขึ้นอ้างว่าเป็นนบีแต่ถามว่านบีที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานจบยังครับจบแล้วนี่คือสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรครับประการที่สองเกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกสองเมาตีการตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสัญญาณวันกิยามัตเล็กนบีตายไปแล้วพี่น้องครับแล้วก็จบไปแล้วแล้วเรื่องที่อีกอันหนึ่งที่นักวิชาการเขาบอกเอาไว้นั่นก็คืออะไรครับก็คืออิงชิกอกุลกอมัตพี่น้องครับในยุคท่านนบีเนี่ยมีการท้าทายกุฟฟาร์มุชริกีนท้าทายท่านนบีให้แสดงหลักฐานในการเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการให้นบีเนี่ยแยกดวงจันทร์ผ่าดวงจันทร์ออกเป็นสองครึ่งแล้วนบีก็ทำให้คนเหล่านั้นดูแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยดวงจันทร์มันแยกอีกไหมวันนี้ดวงจันทร์มันประกบติดกันยังพี่น้องติดกันยัง
ติดกันแล้วแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นอีกไหมมันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาแบ่งเอาไว้ให้เราได้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วหนึ่งการได้รับการแต่งตั้งนบีให้มาประกาศศาสนาสองการตายของท่านนบีสามตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีแยกดวงจันทร์ให้กับคนกุฟาร์มุชริกินได้เห็นนะครับดะลาอิลุนนุบูวะหลักฐานในการเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเกี่ยวกับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกถามว่าใครมาถามเรื่องวันกิยามะห์พี่น้องจำได้ไหมว่ามีหะดีษญิบรีลอยู่บทหนึ่งญิบรีลมาหาท่านนบีแต่งตัวเรียบร้อยทีเดียวผมดำครับเสื้อผ้าสะอาดพอมาถึงก็เอาเข่าชนเข่ากับท่านนบีเสร็จแล้วมาคุยกับท่านนบีมาถามท่านนบีเรื่องอะไรครับหนึ่งเรื่องอิสลามเป็นไงนบีก็ตอบไปสองพอถามเรื่องอิสลามเสร็จยังไม่พอใจญิบรีลก็ถามต่ออีกพี่น้องถามเรื่องครับเรื่องอีมานพอถามเรื่องอีมานแล้วจบหรือยังยังไม่จบสามถามนบีเรื่องอิห์ซานอิห์ซานเป็นยังไงนบีก็บอกอิห์ซานก็คืออันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูอิห์ซานก็คือการที่ท่านทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูเปรียบเสมือนว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ละหมาดให้เหมือนเห็นอัลลอฮ์ถือบวชให้เหมือนเห็นอัลลอฮ์ทำความดีให้เหมือนกับเห็นอัลลอฮ์จะได้ประณีตฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนายุนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์เห็นท่านนี่หลักอัลอิห์ซานอุลามะเขาจึงบอกเอาไว้ว่าใครก็ตามแต่ที่มีหลักอิห์ซานเนี่ยพี่น้องครับก็จะเป็นคนที่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าหลักมุรอกะบะตุลลอฮ์หลักการสอดที่ส่องของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวอัลลอฮ์ตะอาลาดูเราอยู่ตลอดเวลาและเรื่องสุดท้ายที่ญิบรีลมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าไงครับมาตาอัสซาถามเกี่ยวกับในเรื่องวันกิยามะห์ฟะอัคบิรนีอานิสซาอะติท่านจงบอกฉันทีเกี่ยวกับในเรื่องของโมงนั้นยามนั้นจงบอกฉันทีเกี่ยวกับในเรื่องวันกิยามะห์ท่านนบีตอบกับญิบรีลว่าไงครับท่านนบีตอบกับญิบรีลเหมือนกับที่เรามานั่งคิดกันอยู่ในวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีตอบญิบรีลไปแล้วตอบญิบรีลไปแล้วตอบว่าไงครับมัสอูลุฮันอันฮาบิอาลามิมินัลมัสอูลีมินัสซาอิลีใช่ว่าคนที่ถูกถามเกี่ยวกับในเรื่องวันกิยามะห์จะรู้ดีไปกว่าคนที่ถามนั่นแปลว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมแปลว่านบีกับญิบรีลน่ะคือกันคือกันแปลว่าอะไรไม่รู้ทั้งคู่คนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คือใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซีใหญ่ในหมู่มนุษย์ก็ยังไม่รู้วันกิยามะห์มลาอิกะฮ์ที่ประเสริฐในหมู่มลาอิกะฮ์คือญิบรีลถามว่ารู้เรื่องวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรท่านก็ตอบว่าอะไรก็มาถามท่านนบีก็แปลว่านบีกับญิบรีลเนี่ยคือกันไม่รู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรเสร็จแล้วฟะอัคบิรนีอันอามารอติฮาถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านจงบอกฉันทีเกี่ยวกับสัญญาณเครื่องหมายเครื่องบ่งชี้ของวันกิยามะห์ก็ละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยตอบไปว่าอันตะลิดัลอัมมะตะร็อบบะตะฮาก็คือการที่ทาสหญิงคลอดลูกออกมาเป็นนายทาสหญิงคลอดลูกออกมาเป็นนายพี่น้องอุลามะเขาอธิบายไว้สองนัยยะนะเรื่องนี้นะนัยยะที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุกุกุลอุมมะฮาติการเนรคุณต่อบุพการีการเนรคุณต่อบุพการีโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่พี่น้องครับการที่ทาสหญิงจะคลอดลูกออกมาเป็นนายเนี่ยพี่น้องเขาอธิบายว่าเกี่ยวกับเรื่องการเนรคุณต่อพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องเคยรู้จักลูกทรพีไหมดูข่าวเนี่ยมันมีวันหนึ่งในช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยแม่มันเนี่ยกับมันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ย
ติดยาบ้าติดยามาทำให้สติสตังเสียแม่มันก็บ่นทุกวันสตังหายพอแม่มันบ่นทุกวันสตังหายแล้วในที่สุดวันนั้นเนี่ยนะครับจะเข้านอนอยู่แล้วปรากฏว่าแม่ก็เข้าไปในมุ้งไปเข้าไปในมุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะนอนก็สวดมนต์นะสวดเป็นภาษาสวากาโตภควตาตัมโมธัมมังนมัสสามิไอ้ลูกได้ยินปรากฏว่านึกว่าบ่นมันด่าว่ามันเลยเข้าไปเตะแม่มันตายคามุ้งเข้าไปเตะแม่มันตายคามุ้งลูกอย่างนี้เขาเรียกลูกอะไรพี่น้องหลายลองตอบสิลูกอะไรครับลูกทรพีลูกทรพีคือลูกอะไรไหนลองตอบสิลูกทรพีลูกควายลูกทรพีลูกควายเคยเรียนหนังสือตอนป.1 ป.2 ใช่ไหมลูกควายเป็นไงครับมันฆ่าพ่อมันคือทรพาเป็นควายลูกทรพีไปฆ่าพ่อมันในหนังสือเขาเขียนว่ามันไปปีตุฆาตพ่อมันปีตุฆาตก็คือไปฆ่าพ่อมันเกิดขึ้นหรือยังเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วในสังคมเราเนี่ยไม่ใช่ข่าวเดียวหลายข่าว2ปีที่แล้วมียังไงครับลูกวางแผนให้คนอื่นมาฆ่าใครป่ะครับในข่าวเขาเขียนว่าลูกทรพีปีตุฆาตมาตุฆาตลูกทรพีปีตุฆาตมาตุฆาตคือแปลว่าอะไรมันฆ่าทั้งพ่อมันฆ่าทั้งแม่มันแล้วมันก็ฆ่าพี่ชายมันด้วยออกข่าวปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องครับความมาแตกตำรวจจับได้เสร็จแล้วก็เอาไอ้คนฆ่าไปค้านไปเค้นจนกระทั่งไอ้คนฆ่ามันก็เลยยอมรับบอกว่าไอ้คนที่วางแผนให้มันไปฆ่าใครก็ลูกชายคนเล็กมันนี่แหละลูกชายคนเล็กมันนี่วางแผนให้ฉันเนี่ยไปฆ่าพ่อมันวางแผนให้ฉันไปฆ่าแม่มันวางแผนให้ฉันไปฆ่าพี่ชายมันเกิดขึ้นหรือยังในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเคยรู้จักกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่มันฆ่าแม่มันเพราะอะไรมันบันดาลโทสะมันมาตุฆาตแม่มันบันดาลโทสะแล้วมันก็ฆ่าแม่มันใช่ไหมพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราดูอาเมื่อสักครู่นี้อัลลอฮุมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารัสวันจูนูนีโอ้อัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้าพ้นจากโรคด่างขาวให้ข้าพเจ้าพ้นจากโรควิกลจริตขอให้ดีนะพี่น้องครับคนบ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้บ้ามาแต่กำเนิดนี่เยอะนะจานะไม่ได้บ้ามาแต่กำเนิดนี่เยอะมันไปกินอะไรเลยมันไปทำให้สติสตังของมันเสียมันไปกินอุบายาโลอุบายีโลไปกินยาบ้ายามาจนกระทั่งสติสตังมันเสียพอสติสตังมันเสียแล้วถามว่ามันรู้ไหมไอ้นี่หลานมันเนี่ยรู้ไหมดูข่าวเมื่อวันซืนไหมรู้จักไหมนี่หลานมันพอสติสตังมันเสียมันกลับมาจากค่ายทหารเสร็จเรียบร้อยมาพักไปมามันอยู่แล้วมันทำไงมันอยากมันเสี้ยนมันอยากจะไปกินอุบายีโลบายาโลไอ้ยาบ้ายาไม้น้ำกระท่อมเป็นไงพี่น้องสุดท้ายปุ๊บนะของขึ้นเห็นหลานนั่งอยู่ไปคว้าหลานมาพอคว้าหลานมาเสร็จปุ๊บมันไปเอามีดมาปาดคอหลานมันทิ้งลูกใครอ่ะลูกพี่สาวมันลูกพี่สาวมันนะดูข่าวรู้มั้ยลูกพี่สาวมันพอตำรวจจับได้แม่มันถามว่าหลานน่ะมันทำอะไรผิดมึงถึงไปฆ่าหลานมันตอบว่าไงมันตอบว่าไงหลานน่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกกูผิดเองเพราะกูอยากยาพี่น้องเห็นหรือยังเนี่ยอามารอตอัชรอตมาอาลิมนะอาลามาตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายทั้งหมดแหละนี่แหละเป็นเครื่องหมายของวันกิยามะห์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยถามเนี่ยนบีพูดไว้กี่ปีอ่ะ1444ปีแล้ววันนี้ของโบราณไม่ที่นบีพูดเนี่ยล้าหลังไม่ที่นบีพูดเนี่ยไม่ได้ล้าหลังเลยพี่น้องทั้งหลายลูกทรพีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเยอะไปหมดอีกอันหนึ่งที่นักวิชาการอธิบายไว้ก็คือว่าอะไรครับก็คือการที่ทาสหญิงเนี่ยนะครับมันแต่งงานนะทาสหญิงเนี่ยมันแต่งงานกับสุลตานพอทาสหญิงมันแต่งงานกับสุลตานมันเป็นบาทบัจจาริกา
มันเป็นนางสนมพอมันเป็นนางสนมปุ๊บมันก็กลายเป็นคอสเดย์เป็นคอสตูนเป็นฮาตูนยกสถานะสุดท้ายกลายเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมก็คือใครครับก็คือภริยาของสุลต่านที่แต่เดิมเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นทาสมาก่อนเป็นเดิมเนี่ยมันเป็นทาสมาก่อนแล้วมันก็กลายมาเป็นเจ้าจอมพอมันแต่งงะพอมันอยู่กินกับสุลต่านไปสุลต่านมาพี่น้องครับมันตั้งท้องเจ้าจอมนี่ตั้งท้องเดิมเป็นทาสใช่ไหมพอตั้งท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคลอดลูกออกมาลูกเป็นทาสหรือเป็นไทยลูกกลายมาเป็นเจ้านายในที่สุดไม่ถือว่าเป็นทาสพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่นักวิชาการเขาอธิบายไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วในจักรวรรดิในจักรวรรดิอุสมานียะพี่น้องทั้งหลายคงไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่าเวลามันไม่ได้แล้วแต่จะบอกให้พี่น้องฟังว่าหะดีษบทเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เนี่ยพี่น้องเห็นเธออัชรอตมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วพี่น้องครับนบีบอกอีกท้ายหะดีษบอกไงครับว่าอันตะตะรัลฮุฟฟาตัลอูรอตัลอาลาตะริอาอัชชาอีเจ้าก็จะได้เห็นคนซึ่งที่ไม่มีรองเท้าจะสวมใส่ไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะยะตะตอวะลูนฟิลบุญญานี่แข่งขันกันสร้างตึกสูงๆพี่น้องเห็นหรือยังว่ามันแข่งขันกันสร้างตึกสูงๆมาจากไหนมาจากคนแต่เดิมซึ่งที่ไม่ได้มีอันจะกินเป็นคนหิวโหยเป็นคนยากคนจนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาก่อนแล้วเป็นไงวันนี้พี่น้องผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพพี่น้องรู้จักประเทศกาตาร์รู้จักประเทศบาฮาเรนไหมเคยได้ยินชื่อนะเอาแค่ได้ยินชื่อก็พอแล้วแต่เดิมเนี่ยเป็นประเทศทะเลทรายแต่ปรากฏว่ามีเกาะนะประเทศมันเป็นเกาะที่ยื่นออกไปในทะเลพี่น้องครับอาชีพเดิมของคนสองประเทศนี้เขาทำอะไรนะงมหอยมุกเป็นชาวประมงพี่น้องครับงมหอยมุกเป็นชาวประมงอยู่มาวันหนึ่งอาหรับบริษัทอารามโก้มันเข้ามาเห็นมันเข้ามาเที่ยวในสองประเทศนี้แล้วในที่สุดเป็นไงครับในที่สุดหวานหมูแล้วไปเจอน้ำมันดิบไปเจอทรายสีดำซึ่งทรายสีดำที่ไปเจอนี่เดินก็ติดตีนเหนียวหนึบอีกประเทศหนึ่งคือประเทศคูเวตที่เห็นว่ารวยทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นประเทศที่มาจากนะริอาอัชชาอีเป็นคนชนบทเป็นคนที่อะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาก่อนแต่สุดท้ายเป็นไงครับนั่งเรือขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โดดขึ้นโรสลอยตอนนี้ไม่นั่งเรือแล้วเพราะอะไรเพราะประเทศร่ำรวยแล้วขายน้ำมันแล้วมีบริษัทฝรั่งมาขุดมาเจาะจนกระทั่งจำหน่ายน้ำมันเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศคูเวตกาตาร์บาฮาเรนเหมือนกันหมดพี่น้องเห็นหรือยังถามว่าแต่เดิมน่ะรวยไหมไม่รวยแต่วันนี้เป็นไงอ่ะพี่น้องไปดูเหอะนะโรสลอยแท็กซี่น่ะแท็กซี่สนามบินน่ะเป็น Mercedes Benz พี่น้องเคยเห็นประเทศที่จนมาก่อนแล้วรวยอีกประเทศนึงรู้จักตึกบูตคาลีฟาไหมเคยได้ยินไหมบูตคาลีฟาที่ไหนรู้จักประเทศดูไบไหมมีตึกอยู่ตึกหนึ่งสูงขึ้นไปกิโลหนึ่ง828เมตรมีทั้งหมด168ชั้นใช้เวลา6ปี6ปีสร้างมันกว่าจะเสร็จแล้วใช้เงินงบประมาณในการสร้างตึกบูตคาลีฟาเนี่ย 1,500 ล้านบาทพี่น้องทั้งหลายพี่น้องลองนึกดูว่า 1,500 ล้านบาทนี่เอามาเลี้ยงประเทศมุสลิมจนๆเนี่ยเป็นไงให้เขาได้มีอาหารละศีลอดให้เขาได้ปรับปรุงคนในประเทศของเขาช่วยเหลือคนโรฮิงญาช่วยเหลือคนปาเลสไตน์เป็นไงสบายไหมสบายแต่คนใกล้ๆอาเคเรซมันจะเอาความสุขส่วนตัวมาก่อนความสุขส่วนรวมพี่น้องทั้งหลายแล้วเป็นไงครับก็เห็นไหมล่ะตึกสูงใหญ่มีอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งนะไปจ้างฝรั่งมาแล้วก็ทำสนามอะไรครับทะเลทรายเนี่ยมีหิมะไหมพี่น้องลองว่าสิมีหิมะไหมไม่มีแต่ประเทศเนี่ยมีหิมะไปจ้างฝรั่งมาสร้างเครื่องพ่นหิมะเล่นสกีในไหนครับเล่นสกีในประเทศของมันกูไม่ไปเล่นแล้วหิมะที่ฟินแลนด์กูไม่ไปแล้วที่อะไรสวีเดน
สแกนดิเนเวียกูไม่ไปแล้วกูเล่นหิมะประเทศกูนี่พี่น้องเห็นหรือยังว่ามันเกิดขึ้นหรือยังเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเงินมันจะเอ่อล้นเต็มไปหมดแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอาลามัดและอัชรอตอย่างนี้เนี่ยที่ท่านนบีพูดเอาไว้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายคืนนี้ก็พูดไม่จบมันเยอะแยะไปหมดแต่เอาเรื่องสุดท้ายขออนุญาตคุณละเรื่องสุดท้ายจริงๆเรื่องสุดท้ายคืออะไรครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องจำให้ดีนะเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราต้องจำไว้ตัสลีมุลคอซะไม่อ่านตัวบทยาวแล้วนะหนึ่งคนใกล้ๆวันกิยามัตมันจะให้สลามเฉพาะคนที่มันรู้จักพี่น้องจำตรงนี้ไว้บางทีเนี่ยมากันนะห้าหกคนแม่นสลามอยู่คนเดียวอ่ะไอคนที่อยู่ยืนอยู่ข้างๆก็เด๋อด่ากูเอ้ยกูชักมือออกมือเข้าตกลงจะคุยกูไหมเนี่ยถูกไหมนี่มันเจตนาหรือว่ามันจะไม่บางทีรู้จักและไอประเภทอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกับคนอาวามทั่วไปนะคนรู้มันยังเป็นเลยพี่น้องคนรู้เนี่ยบางทีมันก็เยอะนะบางทีเนี่ยลูกน้องคนรู้เนี่ยที่เรียกว่าซอฮาบะห์ทั้งหลายบางทีก็มีพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนกันนะทำไมครับสลามเฉพาะคนที่กูรู้จักไอ้ขัวนั่นบางทีก็รู้จักจะกูไม่สลามมันเพราะอะไรโอ้มันคนละพวกกันมันคนละช่องกันเอางั้นแหละมันคนละกลุ่มกันมันคนละอาจารย์กันเอางั้นเหรอโอ้ตกลงที่นบีบอกเอาไว้สอนเอาไว้ว่ามุสลิมเป็นยังไงกันต้องไม่ดูถูกกันต้องไม่ต้องรักกันต้องช่วยเหลือกันเอาไว้ทีหลังใช่ไหมนี่พี่น้องทั้งหลายนี่เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วให้สลามเฉพาะคนที่รู้จักใช่ไหมเด๋อด่าบางทีนะเราก็อยากจะสลามด้วยมันทำเป็นไม่คุยกับเรานี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประการที่สองวะตัฟชุตติจาระตุฮัตตาตุอีนัลมะรอะตุซาวจาฮาอะลัตติจาระติก็คือการที่การค้าขายมันแพร่หลายพี่น้องครับพี่น้องไปดูเหอะการค้าขายแพร่หลายจริงหรือไม่จริงพี่น้องไปห้างเดอะมอลล์บางกะปิร้านค้าติดกันเป็นพืชเลยไหมกี่ชั้นมีร้านค้าไหมเอาลองขึ้นไปดิไปซีคอนสแควร์ไปตลาดมินเนี่ยติดกันพืชเลยไหมนบีบอกใกล้ๆวันกิยามัตเนี่ยร้านค้ามันจะแพร่หลายเรียงกันเต็มพืชไปหมดจนกระทั่งผัวจนกระทั่งเมียต้องออกไปช่วยผัวในการทำมาหากินพี่น้องครับไอ้เมียออกไปช่วยผัวในการทำมาหากินสังคมบ้านเราไม่แปลกเพราะเป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือกันแต่สังคมอาหรับเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเมียอยู่บ้านแต่งตัวสวยๆรอสามีกลับสามีเป็นคนไปทำงานสามีเป็นคนไปทำมาหากินสามีไปซื้อกับข้าวตลาดนะสามีทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอามาให้ภรรยาที่บ้านแต่งตัวสวยๆรอสามีอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายพอใกล้อาเคเรซามันปุ๊บปรากฏว่าประเทศบางประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางผู้หญิงบางคนออกมาขับแท็กซี่ตอนนี้ออกมาขับแท็กซี่แล้วก็มานั่งมีคำถามไปถามอุลามอใหญ่บอกว่าตกลงออกมาทำมาหากินได้ไหมใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่แหละอาเครัสมันใกล้วันกิยามัตแล้วที่ว่าใกล้นี่หมายถึงอาลามัตเล็กนะว่ามันค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดและสุดท้ายที่ฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ก็คือว่าตุกตาอุลอารฮามีแล้วก็เครือญาติก็จะตัดกันทำเป็นไม่ค่อยรู้จักกันพี่น้องครับนึกง่ายๆอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาบ้านฉันทำบุญเนี่ยฉันยังอยู่ป.4 ป.5 นี่พอเวลาจะไปบวชบ้านบุญใครเนี่ยโต๊ะกับแชร์เนี่ยพายเรือไปฉันเองก็ต้องนั่งเรือไปกับแชร์ฉันเนี่ยไปกับโต๊ะฉันไปพายที่คลองลำรีเนี่ยคลองไอรีเนี่ยบางกุทองเนี่ยคอยเรือไปไหนไปนุ่นสุราเขียวไปทำอะไรไปกินงานไม่ได้ไปกินงานพี่น้องเขาไปช่วยงานแล้วโต๊ะพอละกระแชร์ไปเนี่ยเขาเตรียมกระเป๋าไปด้วยไปก่อนงานสองวันไปเสร็จไปถึงเออตัวยำนี่ใครละเนี่ยหลานเนี่ยลูกใครอ๋อลูกแอนเออนะลูกแอนอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นลูกนี่เนี่ยสีดูไว้นะนี่ไอ้ง้อมึงนี่ไอ้ดอมึงเนี่ยนี่ไอ้เต้มึงใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยแล้วลองไปถามคนรุ่นนี้เดี๋ยวรู้จักหมดแล้วแล้วถามว่าเด็กปัจจุบันที่เป็นหลานวะยีวะยอทั้งหลายที่นั่งเนี่ยมันรู้ไหมมันรู้อย่างกับเราไหมไอ้นี่ไอ้เต้มึงเต้ไหนละเมาะเต้เขาเป็นอะไรยังไงเพราะอะไรแหละเพราะทุกวันนี้มันไปถึงเนี่ยมันสลามเสร็จมันนั่งเคลียร์อยู่ใช่ไหมมันเอาใจใส่กับคนแบบสมัยก่อนไหมล่ะ
พี่น้องพอไปแล้วอยากจะรู้จักไอเดออยากจะรู้จักไอจูยีอยากจะรู้จักไองออยากจะรู้จักไอเต้มีไหมเดี๋ยวนี้เปล่านั่งเขี่ยมือถืออย่างเดียวเขี่ยมือถือนี่แหละคืออาคิเรซามันที่จะฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายไว้วันนี้ขอมาอัพอาจารย์จริงๆนะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้อาจารย์กุสีมาเป็นพระเอกเลยนะเอาละครับก็สุดท้ายเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันวิทยุยัดวันวิทยุของมูลนิธิดารุสลามทุกท่านนะครับโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับหรือว่าดารุสลามอาจจะจัดงานอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์และเราก็จะได้พบกับบรรยากาศอย่างนี้ในเรื่องของศาสนาสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ